ับสนุนในการพัฒนารายวิชานะคะเราจะทำการประชาสัมพันธ์แจ้งไปที่มหาวิทยาลัยแม่ข่ายนะคะทุกเครือข่ายทั่วประเทศนะคะจากนั้นมหาวิทยาลัยแม่ข่ายเนี่ยจะทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ต่อไปยังมหาวิทยาลัยในเครือข่ายของตัวเองเพื่อจะแจ้งว่าณตอนนี้เนี่ยไทยมุกมีงบประมาณในการสนับสนุนแล้วก็อยากจะได้รายวิชาในหมวดต่างๆเช่นหมวดวิทยาศาสตร์หมวดคณิตศาสตร์หมวดด้านภาษานะคะโดยเราจะระบุเป็นลักษณะของหมวดรายวิชานะคะถ้าอาจารย์ท่านใดสนใจก็คือสามารถเราจะมีแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องแนบให้ไปด้วยเช่นแบบฟอร์มประมวลรายวิชากับโครงสร้างเนื้อหารายวิชาอาจารย์จะต้องทำการกรอกข้อมูลตรงนั้นเสนอเบื้องต้นมาก่อนนะคะว่าวิชาที่อาจารย์จะเสนอมาเพื่อขอรับทุนเนี่ยชื่อวิชาอะไรเนื้อหาประมาณไหนใครคือกลุ่มเป้าหมายคาดว่าจะมีคนลงทะเบียนในรายวิชาของอาจารย์ได้มากถึง250คนไหมนะคะโครงสร้างรายวิชาเป็นโครงสร้างรายวิชาที่ณตอนนี้เป็นรายวิชาฮอตฮิตหรือน่าสนใจหรือเป็นรายวิชาที่สามารถเอาไปใช้ได้ในกลุ่มคนหลากหลายหมวดหมู่หลากหลายรายวิชาได้ไหมนะคะส่งมาแล้วเนี่ยโดยการที่มหาวิทยาลัยนะคะอาจารย์ส่งมาที่ต้นสังกัดอาจารย์ต้นสังกัดส่งไปที่มหาวิทยาลัยแม่ข่ายจากนั้นแม่ข่ายจะส่งรายวิชาทั้งหมดมาที่ TCU ตามระยะเวลาที่เรากำหนดให้จากนั้นทาง TCU เนี่ยจะมีคณะกรรมการเชิงวิชาการในการคัดเลือกรายวิชาต่างๆว่ารายวิชาไหนจะได้รับทุนไม่ได้รับทุนนะคะแล้วก็จะแจ้งกลับไปหลังจากนั้นก็จะเข้ามาสู่กระบวนการในการพัฒนารายวิชาโดยจะมีการจัดอบรมนะคะเงื่อนไขก็คือว่าถ้ารายวิชาไหนนะคะได้รับทุนสนับสนุนในการพัฒนารายวิชานะคะในสัญญาจ้างก็คือว่าใน1วิชานั้นจะต้องมีcertificate รับรองนะคะว่าท่านเข้าใจและเข้าใจในส่วนของไทยมุกแค่ไหนก็คือวิชา 8X-101-ไทยนะคะก็คือสิ่งที่เรากำลังอบรมในวันนี้นะคะสำหรับผู้สอนรายวิชานั้นและสำหรับการใช้งานตัวระบบนะคะก็ไปอบรมวิชา Studio X การผลิตสื่อประเภทวิดีโอนะคะก็ไปอบรมวิชาวิดีโอ X นะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราจะแขวนขึ้นบนออนไลน์ให้ทั้ง3รายวิชาเลยเพราะฉะนั้น1รายวิชาจะต้องมีเซอร์ติฟิเคท3ใบการันตีเพื่อเราจะได้รู้ว่ารายวิชาที่เราจะผลิตออกมาเนี่ยเป็นรายวิชาที่คุณเข้าใจเกณฑ์และเงื่อนไขและผลิตรายวิชาที่ได้คุณภาพในรูปแบบของไทยมูนะคะส่วนนี้คือเฟส2เรียบเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะก็ขออนุญาตกระซิบนิดนึงค่ะว่าในอนาคตก็อาจจะมีโอกาสที่thaimook.org จะทำตัวเป็นแพลตฟอร์มนะคะที่เป็น national platform คือ open platform สำหรับหลายๆท่านที่แม้ว่าจะไม่ได้รับทุนแต่ว่าพละกำลังในมหาวิทยาลัยท่านหรือว่าหน่วยงานท่านเนี่ยพร้อมสำหรับคือทำคอร์สได้ด้วยเองนะคะแต่ว่าอยากเอาขึ้นที่ thaimook นะคะเราพร้อมจะเปิดไปที่น่าจะเป็นจุดยืนไปของเราด้วยนะคะรวมไม่ใช่มหาลัยจะรวมได้ไหมครับได้นะคะถ้าไม่ใช่สถานอุดมศึกษาจะเข้าร่วมได้ไหมครับตอนนี้เข้าร่วมได้แต่ว่าต้องเอารายวิชามาทำตามคุณสมบัติเกณฑ์ของไทยมุกให้ได้นะคะถ้าอาจารย์สามารถผลิตรายวิชาตามเกณฑ์ไทยมุกได้แล้วก็ต้องส่งมาให้ทางเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบความถูกต้องของการเชื่อมโยงของลิงก์ต่างๆข้อความข้อมูลหรือภาพอะไรที่เกี่ยวข้องถ้าไม่ถูกเหมือนกับถูกต้องไม่โดนลิขสิทธิ์อะไรใดๆนะคะก็คือสามารถแขวนขึ้นบนระบบให้เรียนออนไลน์ได้แต่ต้องเป็นลิขสิทธิ์ว่าต้องเปิดเป็นคนทั่วไปสามารถเรียนได้นะคะไม่ใช่ว่ามาเปิดรายวิชาที่เรียนเฉพาะกลุ่มของอาจารย์เองเพราะเราจะมองในรูปแบบของ massive นะคะขออนุญาตในเบื้องต้นก็คือในรายวิชาของไทยมุกที่จะนำมาเข้าระบบนะคะก็คือเรามองใน massive อย่างเมื่อกี้ที่คุณมณีรัตน์พูดถึงนะคะก็คือว่า massive นี่หมายความว่าเป็นวิชาที่มันตอบสนองตอบโจทย์กับผู้เรียนหลากหลายแล้วก็น่าจะเป็นกลุ่มที่ความรู้ที่ทันสมัยใช่ไหมคะที่จะทำให้กลายเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ตลอดเวลาของคนเรียนคือประชาชนชาวไทยนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งก็จะเจอท่านอาจารย์ยกคอร์สทำคอร์สของ3หน่วยกิจในมหาวิทยาลัยเข้ามาที่ระบบไทยมุกคำถามว่าถามว่าทำได้ไหมได้นะคะอันนี้ต้องตกอยู่ในการพูดคุยแล้วก็สื่อสารกันเบื้องต้นในระดับหนึ่งเหมือนกันว่าอาจารย์อยากจะทำคอร์สออนไลน์ในมหาวิทยาลัยทั้งคอร์ส3หน่วยกิจนะคะให้เกิดขึ้นแล้วก็จะมีระบบการทดสอบที่จะให้ยืนยัน
เขาเรียกอะไรนะคะเครดิตเกรดอะค่ะกับนิสิตอีกระบบเนี่ยที่ไม่เกี่ยวกับตัวไทยมูฟนะคะอันนี้เราจะมีตัวอย่างเกิดขึ้นในน่าจะปีหน้านะคะตอนนี้โครงการของเซเวอร์ไทยก็ได้ทำสัญญากับคือว่าจ้างกับทางมหาวิทยาลัยอีกแห่งหนึ่งอันนี้เขาอุบไว้ก่อนเนาะว่าเป็นมหาวิทยาลัยอะไรนะคะก็เริ่มจะมีโครงการนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็จำนวนชั่วโมงหรือว่ารายวิชาที่เราอยากจะให้อาจารย์เปิดในรายวิชาเนี่ยก็จะไม่ควรเกิน6สัปดาห์นะคะที่จะยาวนานเนาะนะคะอาจารย์ช้างเพิ่มเติมนะในห้องนี้ถ้ามีใครเคยเรียนมูฟจริงๆจะรู้ว่ายิ่งนานยิ่งเหนื่อย ผมลงทะเบียนมูฟเยอะมากผมลงทะเบียนมูฟผู้ตรงๆเป็นร้อยวิชาด้วยความภูมิใจเรียนจบ2วิชา บางวิชาผมเข้าไปเพราะว่าผมอยากรู้ว่ากลไกเข้าเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นวิชาที่ดูเหมือนกับเป็นเรื่องทางกฎหมายจะสอนกฎหมายออนไลน์ยังไงให้เข้าใจง่ายมันเป็นไปได้ด้วยเหรอผมลงทะเบียนเข้าไปแล้วก็เสร็จจนกระทั่งผมพอใจแล้วออกมันมีใครบ้างทำไมเป็นผมสอบตกก็ไม่มีใครประณามลงทะเบียนไปก็ไม่ผิดทีนี้ถามว่าเรื่องที่ผมอธิบายว่าเรียนผ่านสองวิชาไม่ได้พูดเล่นพูดจริงเป็นอย่างนี้ครับวิชาแรกที่ผ่านเรียน8สัปดาห์วิชาเกมมิสเตอร์เคชั่นของ University of Pennsylvania Wharton Business School โอ้ยสนุกมาก8สัปดาห์เหนื่อยแทบตายสมาธิผมอยู่ได้ไม่ถึง8สัปดาห์แล้วเขาเรียนวิชนวิเนื้อหาเปิดไปเรื่อยเป็นวิธีเป็น Instructor Page เรียนตามการเปิดปิดของอาจารย์ทุกท่านครับเจ้าเธอผมก็เป็นเหมือนกับพวกท่านนะครับสมาธิมันไม่มีหรอกอาทิตย์นี้ก็อยากจะเที่ยวอาทิตย์นี้ก็อยากจะไปดูหนังฟังเพลงไม่เห็นเรียนครั้งแรกเลยไม่ผ่านไอ้ที่ผ่านนี่คือเรียนครั้งที่สองแล้วตรงใจเปิดเฟซบุ๊กขึ้นมาชวนคนอื่นรู้จักประมาณ150คนเรียนไปด้วยกันผมติวให้เอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานติวให้ทุกคนเลยผมปรากฏว่า150คนที่เรียนกับผมนอกจากผมแล้วมีคนอีกหนึ่งคนเท่านั้นที่เรียนผ่าน8สัปดาห์ยาวดังนั้นอาจารย์ตวินยาพูดมาว่าวิชา1 6วิคกำลังดีเลยแต่เฟส2เราเป็นแบบตามอัธยาศัยเป็นก่อนอย่าเพิ่งอธิบายเฟส2ขอตั้งคำถามท่านวิทยากรเลยนะครับก็คือว่าเพื่อให้ท่านอาจารย์เข้าใจด้วยครับเอสสไตล์ในการเรียนของไทยมูฟหรือว่าเอ็กเอสเนี่ยออนไลน์เรียนยังไงนะครับอ๋อเรียนยังไงก็คือเราเปิดเข้ามาในหน้าจอแล้วเขาเข้าไปห้องเรียนแล้วเราก็กดเรียนไปตามสเต็ปไปตาม learning sequence ซึ่งเนื้อหาของไทยมูฟจะเป็นวิดีโอ 35% ค่ะเป็นวิดีโอเบสเราเรียนด้วยวิดีโอเรียนเป็น sequence แบบนี้แปลว่าคือเป็น self paced learning แต่แบบที่เมื่อกี้จะบอกว่าจะเป็น gamification instructor led นั่นก็จะเป็นอีกแบบนึงคือเขาเปิดเรื่องอ่านอ๋อโอเคอินสตาเตอร์เลสขอบคุณครับอาจารย์วินเข้าใจอาจารย์วินถามละอินสตาเตอร์เพสเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์ก็จะดีไซน์เนื้อหาเป็น8สัปดาห์ทุกคนจะเดินทางเข้าสู่สัปดาห์ที่1พร้อมกันอาจารย์ก็จะคุยเปิดเนื้อหาเปิดควิสสัปดาห์ที่1ให้ทำผมยังไม่เห็นเนื้อหาสัปดาห์ที่2เมื่อจบสัปดาห์ที่1อาจารย์ก็เปิดเนื้อหาสัปดาห์ที่2ให้ดูทุกคนก็เรียนพร้อมกันใครยังทำสัปดาห์ที่1ไม่เสร็จถ้าเขาให้สิทธิ์ก็ย้อนกลับไปทำสัปดาห์ที่1ได้แต่เขาไม่แคร์พอหมดสัปดาห์ที่2เขาก็เปิดสัปดาห์ที่3ให้เรียนไปจนทั้งครบ8สัปดาห์นี่คืออินสตราคเตอร์เลสขอบคุณครับแต่ว่าถ้าเป็นเซลฟ์เพจอาจารย์วินบ้างก็เปิดทั้งหมดนะคะเปิดทุกเมนูทุกบทนะคะใครเรียนบทไหนก่อนหน้าหลังแล้วแต่ท่านแล้วแต่เพสของท่านคือความก้าวหน้าหรือความขยันหรือความมีเวลาอะไรของเรานะคะแต่ว่าระบบมันจะเช็คอยู่แล้วถูกไหมคะว่าอันนี้ครบแล้วอย่างเงี้ยนะคะดังนั้น instructor led คือเรียนเป็นลีเนียเรียนสเต็ปบายสเต็ปไปเรื่อยๆแบบที่เราทำไทยมูฟเฟส2คือแบบเปิดอ้าซ่าใครอยากเรียนบทที่4ก่อนบทที่1เรียนใครอยากเรียนบทที่5แล้วมาบทที่3 2 1เรียนตามใจซึ่งอันนี้ถ้านองในมุมบทบาทผู้สอนเนี่ยต่างกันไหมคะณวันที่
delivery cost ออกไปแล้วผมบอกได้เลยว่าต้องดีไซน์ไว้ก่อนกิจกรรมถ้าเกิดเราบอกว่ามันต้องรู้เรื่องมาก่อนนะบทที่3ต้องรู้เรื่องบทที่2มาให้ดีก่อนตรงนี้อาจจะเป็นการปิดกั้นการเรียนรู้ถ้าเราดีไซน์การเรียนรู้มันแยกแยกกันได้เลยแล้วค่อยไปมีแคปสโตนสรุปหรือว่าเชื่องครับตอนสุดท้ายนี่จะดีมากแต่นี่คือการออกแบบครับอาจารย์อาจารย์ออกแบบได้ดีนี่คือยอดคนดังนั้นผมถึงเรียนว่าไปเรียน SX101 เนี่ยเขาสอนเราตรงนี้โดยปริยายกิจกรรมเขาเป็นแบบโอ้สุดยอดเลยโอเคครับตรงนี้ก็จะขอตอบคำถามท่านอาจารย์ที่มาถามเชิญเลยครับนะครับย้ำว่าเข้าร่วมโครงการก็ผ่านแม่ขายถ้าไม่ใช่มหาลัยก็ติดต่อ TCU นะครับการคุมเกมเป็นเรื่องสำคัญอย่าไปมองว่า TCU ใจร้ายนะครับแม่ขายใจร้ายนะเราพยายามช่วยให้อาจารย์ใช้เวลาในการทำงานได้น้อยที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดทุกท่านครับอาจารย์ปวินยากับอาจารย์มณีรัตน์ขอให้ผมได้อธิบายเพิ่มเติมในกระบวนการทำงานของไทยมูฟสำหรับผู้สอนนะครับนอกเหนือจากประเด็นที่เราคุยกันไปก่อนเบรกแล้ว1ผู้สอนมีหน้าที่ในการสอนผู้สอนมีสิทธิ์มีผู้ช่วยสอนที่เรียกว่า TA หรือ Teacher Assistant ตรงนี้ถ้าอาจารย์ยังไม่มี TA ลองมองไว้ตั้งแต่ตอนนี้ก็ได้นะครับ TA ที่ดีอาจจะเป็นประเด็นที่1ลูกศิษย์อาจารย์ที่ไว้ใจได้และเคยเรียนวิชานี้มาก่อนกับอาจารย์แล้วเป็นผู้ที่ไว้ใจได้ถ้าเกิดว่าคนนี้เข้ามาช่วยเขาจะคอยมองไปในวิชาของเราว่าเอ๊มีใครถามก็ถามอะไรที่มันตอบยากไหมหรือเขากำลังดิสคัสกันแบบผิดๆที่เอจะเข้าไปตะล่อมการคุยให้มันเข้าที่เข้าทางถ้าตรงไหนที่เอตอบไม่ได้เขาจะมาเชิญอาจารย์ไปตอบ เขาจะมาเป็นผู้ช่วยอาจารย์ก็จะได้เบาแรงลงไม่ต้องเหนื่อยคอยไปมอนิเตอร์ทุกการสนทนาเข้าใจไหมครับเหมือนกับผมเรียนวิชาเกมยูนิเคชั่นคนลงทะเบียนเรียนพร้อมกัน 30,000 คนทั่วโลกเยอะนะครับที่เอเขามีหลายสิบคนมากเลยครับแล้วก็ในกระบวนการนั้นอาจารย์ผู้สอนไม่ค่อยโผล่มาครับนานๆทีจะโผล่มาคุยกับผู้เรียนทีแต่ทีเองก็จะเข้ามาคุยนี่แหละคือกระบวนการอาจารย์อาจจะได้ดีไซน์ตรงนี้ไว้นะครับวิชาของอาจารย์ถ้าเปิด2คือเปิดปีหน้าอาจจะเปิดสัก5เดือนระหว่าง5เดือนใครให้เรียนอาจารย์จะได้มอบหน้าที่ทีเอ5เดือนเนี่ยคุณช่วยอาจารย์ดูนะเติมนิดนึงได้ไหมคะคือคือว่าภายใต้ TOR นี้ก่อนนะคะถ้าเกิดทำงานภายใต้ TOR เนี่ยมันก็จะมีเรนจ์ของเวลาถูกไหมคะอาจารย์ในการทำงานนะคะแต่ว่าตอนนี้ถ้าอาจารย์เห็นรายวิชามุกที่มันเขาเรียกหมุนเข้ามาอยู่บนมุกอยู่ตอนนี้ค่ะบางวิชาเป็นวิชาเฟสหนึ่งจริงๆคือ TOR จบแล้วส่งงานเรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็ถูกวิชาเนี่ยกลับมาเปิดถูกไหมคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีระบบบริหารจัดการของภายในแล้วค่ะว่าจะเลือกวิชาเข้ามาเข้าออกเพราะฉะนั้นไอ้5เดือนอะไรเนี่ยค่ะที่ท่านอาจารย์วรศกให้ท่านเหตุผลเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับแต่ละไม่เหมือนกันนะคะคือบางท่านอยู่ใน TOR บางท่านคือพ้นจาก TOR ไปหมดแล้วแล้วก็ทาง TCU ต้องการ reuse cost นะคะหมุนขึ้นมาเพราะฉะนั้น cost ที่หมุนขึ้นมาก็ขึ้นอยู่กับการบริหารตัวระบบของเราค่ะเพราะว่าเราก็อยากให้วิชาเป็นร้อยของเราเนี่ยได้ถูกหมุนไปยังผู้เรียนเราอาจจะให้ช่วงเวลาไว้อะค่ะว่าช่วงวิชานี้อาจจะอยู่ประมาณแค่3เดือนแล้วออกหมุนกลับใหม่เนี่ยค่ะแล้วแต่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านอาจารย์ท่านไหนเคยทำกับเราแล้วอยากจะเอาไปเปิดในมหาวิทยาลัยแล้วทัมมิ่งมันไม่ตรงกับที่เราเปิดอาจารย์แจ้งตรงเข้ามาได้เลยนะคะว่าอาจารย์จะขอใช้เปิดในมหาวิทยาลัยแล้วก็เปิดขึ้นมาระบบเหมือนกันให้เนี่ยนะคะค่ะอาจารย์ช้าเลยเชิญค่ะขอบคุณมากครับอาจารย์วินก่อนเบรกผมได้สัญญาอาจารย์ไว้ว่าจะพาไปดูตัวอย่างควิสของวิชา SX 101เรามาดูควิสแรกนะครับให้ดูนะครับในหน้าจอผมนี่คงจะเห็นว่าเขาเขียนในหน้าจอผมที่เห็นว่านี่คือตัวอย่างคริสจริงๆนะครับแล้วก็ทำถูกด้วยนะครับมาใช้ตรงจริงๆผมต้องใช้ตรง
โอเคตรงนี้คือเครื่องหมายที่จะแปลว่า learning sequence นี้ในการเก็บคะแนนที่ติ๊กได้เป็นตัวอย่างนี้เขียนว่า quiz 1คำถามที่1คะแนน2คะแนนเต็มผมทำแล้วได้2คะแนนเต็มมีคำว่า grade เด็กแต่ว่าตรงนี้เก็บคะแนนจริงๆนะถ้าไม่เก็บเขาจะเขียนว่า ungraded คือไม่เก็บคะแนนในระบบของเราก็จะเป็นอย่างนี้บางกิจกรรมเราจะเก็บคะแนนก็ได้ไม่เก็บคะแนนก็ได้นะครับเขาบอกว่า SX recommends that course creation process to be completed in this general order แปลเป็นไทยว่าSA เขาแนะนำว่าจะทำวิชาให้เสร็จควรจะมีขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่หนึ่งคือ getting the word out คือโฆษณาวิชาก่อนอะไรขึ้น getting the word out นะครับโฆษณาวิชาเราก็ต้องมีหน้าโฆษณาให้เสร็จใช่ไหมครับมีวิดีโอมีข้อมูลอย่างที่อาจารย์ปวินยากับอาจารย์เรื่องราชมวิธีอันที่สองคือเมื่อโฆษณาเสร็จรีบสร้างคอร์สคอนเทนต์วิดีโอต้องทำให้เสร็จซับไตเติลเสร็จสื่ออื่นๆต้องเสร็จนะครับพูดถึงสื่ออื่นใน MOOC มีวิดีโอเป็นสื่อหลัก 35% เป็นอย่างต่ำต้องเป็นวิดีโอมีซับไตเติลแต่ว่าถ้าเป็น1ชั่วโมงการสอนวิดีโอต้องไม่น้อยกว่า27นาที 35% เกณฑ์สากลเขาตัดอยู่ที่ประมาณ25นาทีเพราะว่าใน1ชั่วโมงที่เราสอนในห้องเรียนจริงๆเราเจอผู้เรียนเราคุยกับเขาว่าเป็นยังไงบ้างสัปดาห์ที่แล้วตอบอะไรไม่ได้เลยสัปดาห์นี้จะตอบได้ไหมนั่นคือการคุยในห้องใช่ไหมครับอาจารย์แต่ในออนไลน์เราไม่คุยอย่างนั้นเราเข้าประเด็นเนื้อหาเลยดังนั้นตรงนั้นทำให้ไม่จำเป็นต้องอัดวิดีโอครบ60นาทีสมมติว่าตัดที่25นาทีแต่คลิปหนึ่งวิดีโอหนึ่งถ้ามันยาว25นาทีเลยผมท้าอาจารย์คนไหนลองอัดตัวเองสอน25นาทีแล้วดูตัวเองให้จบผมเชื่อว่าในห้องนี้มีหลายท่านรับตัวเองไม่ได้ดังนั้นปีที่แล้วอาจารย์หนองพรมหาวิทยาลัยแสนของวชทำงานวิจัยไว้สมาธิคนไทยอยู่กับวิดีโอสูงสุดประมาณกี่นาทีอาจารย์ไทยครับฮะ5นาที6นาที7นาที3นาทีอาจารย์ปวินยาช่วยเฉลยนะครับเฉลยได้ค่ะเฉลยยังไม่ได้อาจารย์ช้าสรุปอีกนิดนึงคือที่เอ็กซ์เรคคอมเมนต์ก่อนเอ็กซ์เรคคอมเมนต์7นาทีแล้วคนไทยใครตอบถูกมีใครตอบถูกได้เรื่องนี้ค่ะก็คือไม่ใช่วิดีโออินโทรนะคะ4นาที3นาที2นาทีจัดยังไงอ่ะมีกี่เล่มอ่ะมีเล่มมี3เล่ม3นาทีล็อกซิ่วผิดค่ะ3นาทีผิดค่ะแจกยากแล้วล่ะเพราะว่าแบบมีคำว่าถึงด้วยค่ะมีคำว่าถึงเดี๋ยวนะครับ2นาทีผิดครับ5นาทีผิด7นาทีผิด8นาทีผิดโอเคอาจารย์วินถ้าผมตอบถูกได้ไหมเดาโหลดให้นะคะโอเคเฉลยดีกว่าเดี๋ยวจะแจกเฉพาะตอบถูกกันหลายท่านผมไม่รู้ว่าจะแจกยังไงอ่ะเฉลยดีไหมได้แล้วค่ะโอเคอาจารย์ครับแต่ก็อยากให้นะคะคุณตอบถูกกันหลายท่านอันไหนยกมือซิไม่มีใครตอบ6นาทีครับโอเคเสียใจด้วยนะครับยากโอเคสมาธิคนไทยชนะสถิติโลกสมาธิสูงสุดอย่างเก่งก็5นาที3นาที highly recommended 3ถึง5นาทีครับเท่ารู้สึกวิดีโอเลยอาจารย์ครับดังนั้นเวลาท่านอาจารย์ดีไซน์วิดีโอยิ่งน้อยยิ่งดีถ้าเป็นหัวข้อย่อยอาจารย์จะได้ไม่เกรงใจผู้เรียนต้องกดคลิกหลายครั้งไม่ต้องเกรงใจเขาเกรงใจตัวเราเองเถอะทำวิดีโอยาวไปแล้วเดี๋ยวไม่มีใครดูมีหนังซ้ำมีหนังซ้ำมูฟเนี่ยอาจจะรีรันได้หลายรอบบางครั้งอาจารย์จะเจอเหตุการณ์นี้ดูแล้วแหมวิดีโอนี้นาทีที่4ฉันพูดผิดฉันยังจะอัดใหม่
ถ้าฉันอัดวิดีโอทีเดียวยาวมากอาจจะต้องอัดใหม่ทั้งก้อนเลยต้นทุนมีนะจ้างทีมมาอัดทำสคริปต์ใหม่แต่ถ้าจะอัดเป็นอันเล็กๆเผลอจะแก้ส่วนเล็กๆปั๊บเดียวก็เสร็จนะตรงนี้บอกไว้เลย creating content เรื่องวิดีโอเนี่ยสั้นๆดังนั้นอาจารย์อาจจะมีอย่างนี้นะใน1ชั่วโมงเรียนรู้นะครับมีวิดีโอละ5นาที5คลิปได้เลยโอเคนะครับทีนี้อาจารย์บางท่านชอบเอา PowerPoint ใส่เข้าไปในระบบลูกศิษย์เปิดดูผ่านมือถือ iPhone ฟอนต์เล็กหมดดังนั้นสื่อการสอนที่ดีถัดจากวิดีโอนะครับเรา recommend ให้ใช้ PDF เพราะมัน portable digital format ดูได้ทุกอุปกรณ์เสมอภาคในวิชา EdX 101เขาเน้นความเสมอภาคนะครับเราต้องให้ทุกคนเข้าดูได้เหมือนกันนี่คือ creating course content อันที่3กำหนดเกณฑ์การให้เกรด creating policyในความจริงเราสามารถกำหนดได้มี A บวกมี A มี A ลบได้หมดเลยแต่ในไทยนุ๊กตอนนี้เราขอให้ผ่านตก pass or fail เดี๋ยวผมย้ำนะครับเรียนตามอัธยาศัยหลักการเรียนเขาสามารถเรียนซ้ำซากได้จนกระทั่งเขาเกิดความเข้าใจตรงนี้เรียกว่าซ้ำก่อนด้วยครับคุณครูครับmastery learning เรียนจนกระทั่งเข้าใจตรงนี้ถ้าตัด 50% มันจะง่ายเกินไปมากนั้นในสี่วิชาของ FX Course Creator เขาตัดที่ 60% แต่ในเคสนี้ผม recommend จากประสบการณ์เฟสเต็มอยู่ที่70ค่ะแล้วก็ใน POR ตอนนี้ก็ recommend 70แล้วนะคะในเฟส2นะคะครับครับอาจารย์จะได้ตั้งค่าได้นะครับต่อไป preparing for delivery เตรียมตัวเพื่อจะเอาคอนเทนต์ออกไปส่งตรงนี้แปลว่าเตรียมตัวที่จะสอนนั่นแหละดังนั้นการสื่อสารกับผู้เรียนที่บอกตอนนี้เขามากดลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าแล้วเราต้องสื่อสารกับเขายังไงต้องส่งเขาเรียกว่า Back Message ส่งข้อความทีเดียวถึงทุกคนทำยังไงในระบบเราทำได้และขั้นตอนสุดท้ายคือ Delivery คือการสอนจริงๆนะครับซึ่งตรงนี้เวลาที่สอนจริงๆเนี่ยสำคัญมากในระบบไทยมุกจะมีเว็บอีกเว็บหนึ่งไว้เสริมเราสถิติครับสถิตินี่จะบอกเลยว่าสัปดาห์นี้ผู้เรียนเข้ามาจริงหรือเปล่าเข้ามาแล้วกดดูวิดีโอจริงหรือเปล่าเข้ามากี่โมงเข้ามาด้วยอุปกรณ์ไหนสมมตินะครับสมมติว่าอาจารย์เกิดดูสถิติแล้วโอ้โหผู้เรียนเข้ามาวันจันทร์อังคารกันเยอะมากเลยอาจารย์ลองนึกเหตุผลทำไมวันจันทร์อังคารลูกศิษย์ถึงเข้ามาเยอะอาจารย์อาจจะพบเหตุผลนะเช่นลูกศิษย์ของอาจารย์ส่วนใหญ่นะครับอาจจะอยู่ต่างประเทศเวลาต่างกับเวลาไทยแต่ที่สมมติอาจารย์จะได้หาวิธีดูแลเขาให้ถูกต้องได้หรือบางวิดีโอไม่มาคลิกดูเลยมันต้องเป็นอะไรบางอย่างอะทำไมวิดีโอนั้นเขาไม่มาคลิกดูมันต้องอาจจะลิงก์เสียหรือเปล่าอาจารย์ได้กลับไปเช็คตรงนี้จะช่วยมากเลยงั้น delivery สำคัญสรุปคือออเดอร์ที่ต้องทำที่เขาแนะนำอันที่หนึ่งคือทำหน้าโฆษณาให้เสร็จเราโฆษณาให้เต็มที่เลยสื่อสารผ่านตรงไหนสื่อไปเลยอันที่สองสร้างเนื้อหาให้ครบรวมถึงแบบทดสอบควิสต่างๆด้วยอันที่สามตั้งเกรดตั้งค่าเกรดให้ดีนะครับและสุดท้ายยังไม่สุดท้ายขั้นที่สี่เตรียมตัวจะสอนและสุดท้ายคือสอนจริงๆนี่คือขั้นตอนนะครับเนี่ยคนเนี้ยผมทำผิด you have used one of two attempts เพราะว่าเขาให้ผมทำผิดได้1ครั้งตอบได้2ครั้งแต่ขอโทษนะคนที่มันง่ายสำหรับผมทำครั้งเดียวถูกไหม you have used one of two attempts ค่ะอาจารย์ดูตัวอย่างไปด้วยก็จะเห็นแปลว่าระบบเนี่ยให้ผู้สอนตั้งได้ถูกไหมคะว่าอาจารย์จะให้ผู้เรียนเนี่ยทำกี่ครั้งหนึ่งหนแล้วผ่านเลยหรือว่าอ่ะโอเคนะใช้ความพยายาม2ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นพอเห็นตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแล้วว่าเดี๋ยวตอนที่อาจารย์เริ่มออกข้อสอบค่ะจะต้องบอกฝ่ายเทคนิคด้วยว่าต้องวงเล็บไปด้วยตอนจะส่งข้อสอบไปเขาอะนะคะว่าเดี๋ยวเอาข้อสอบขึ้นให้ด้วยนะแต่เอ๊ะข้อสอบเนี้ยเป็นข้อสอบแบบเมื่อกี้ย้ำนะคะเก็บคะแนนไหม
หนึ่งเก็บคะแนนไหมไม่เก็บอาจารย์ติ๊กข้างๆเขียนไว้ด้วยเลยนะคะว่าอันนี้ไม่เก็บเก็บหรือว่าอันนี้ให้ทำซ้ำได้สองครั้งนะอะไรเงี้ยค่ะซึ่งข้อมูลแบบนี้ค่ะถ้าอาจารย์ไม่สื่อสารกับทีมงานนะคะจะทำงานยากมากนะคะเพราะว่าอาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะยื่นแค่ข้อสอบไปใช่ไหมคะทีมงานก็ทำไปตามคิดเอาเองว่าโอเคส่วนใหญ่ข้อสอบก็ต้องทำแค่ครั้งเดียวสี่นี้ใช่ไหมคะปรากฏว่าตอนตรวจเนี่ยหรือว่าตอนที่ผู้เรียนไม่ผ่านขึ้นมาเนี่ยมันจะเอาตายแล้วได้ผู้เรียนน้อยจังอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าเราวางแผนไว้ตั้งแต่ต้นนะคะมันตอนนี้อยู่ในระดับนี้เรามาคุยที่ขั้นที่2แล้วนะคะคือขั้นที่ creating cost นะคะดังนั้นการวางแผนของเราเนี่ยสำคัญมากนะคะมัน objective เขียนแล้วหรือตอนนี้ทำคอนเทนต์นะคะคราวนี้คอนเทนต์เนี่ยมันเป็นเรื่องของเมื่อกี้ที่อาจารย์ชาใช้คำว่า sequencing learning sequencing ค่ะ learning sequencing นะคะก็คือว่าถ้าเราลำดับเนื้อหาให้ชัดเจนนะคะเมื่อกี้ที่บอกแล้วว่าเอ๊ะถ้าเป็น self pace นะคะเราปล่อยหมดนะคะอาจารย์เราไม่ได้ไป linear 1 2 3ผู้เรียนอาจจะกระโดดเรียน3แล้ว4 4แล้วไป5อะไรเงี้ยแล้วแต่เขานะคะเพราะฉะนั้นยูนิตแต่ละยูนิตหรือเนื้อหาแต่ละสัปดาห์เนี่ยอาจารย์อาจจะต้องพิจารณาวางแผนสักนิดนึงว่าอาจารย์จะซีเควนซ์เนื้อหาอย่างไรนะคะอันนี้ก็อยู่ที่รายวิชาของอาจารย์นะคะขออนุญาตภาพรวมสักนิดอยู่ที่ค่ะค่ะได้เลยค่ะท่านอาจารย์ครับกิจกรรมอย่างที่โชว์เนี่ยมันจะมีออปชันให้เลือกตรงนี้เรียกว่า drop down drop down นะครับ drop down downนะครับในกรณีที่สมมุติว่าถ้าผมทำสองครั้งเราไม่ถูกผมสามารถกดปุ่มนี้ครับ show answer เพื่อดูคำตอบที่ถูกต้องได้นะครับคนนี้จะไปดึงแป๊บเดียวครับเท่ากับว่าอาจารย์ก็ต้องเขียนเฉลยไว้ให้คือการตั้งquizมันต้องบอกอยู่แล้วว่าข้อไหนถูกไม่แต่มันมี information เพิ่มให้ได้ด้วยแต่เราสามารถตั้งค่าได้คือเราสามารถทำได้สองอย่างขึ้นหนึ่งถ้าเขาตอบไม่ได้มันดู hint เราสามารถมี hint ฝั่งไหนเรียกว่าคำใบ้นะครับคำใบ้เขาสามารถดูได้หลายคำใบ้ด้วยเราสามารถมีหลายคำใบ้ได้แต่คนนี้คนนี้ไม่มี hint ไม่งั้นมันจะมีปุ่ม hint อันที่สองคือ เราสามารถที่จะมี feedback เช่นคุณตอบถูกแล้วเราต้องการขึ้นข้อความเช่นยินดีด้วยคุณเข้าใจแล้วถ้าตอบผิดเราจะขึ้นบอกว่าคุณตอบผิดเพราะอะไรคุณควรกลับไปดูตรงไหนค่ะหรือให้ข้อมูลไปเลยค่ะว่าอันนี้คือเขาเรียกขยายความคำตอบของคำถามออกมาเลยนะคะก็มีหลายแบบคือวิธีให้ฟีดแบ็กก็มีหลายแบบนะคะทีนี้อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับท่านขอแป๊บหนึ่งนะครับข้อ2อาจารย์เห็นว่าข้อนี้ไม่ใช่ multiple choice นะข้อนี้เขาเรียกว่าเช็คบ็อกซ์คือติ๊กได้มากกว่า1ข้อตอนนี้2คะแนนเหมือนกันนะครับตรงนี้แหละคือ1ในวิธีการถามคำถามให้ลอกกันยากสเต็ปที่1นะครับตั้งคำถามเป็นแบบเช็คบอกอันที่2คือเราอาจจะตั้งค่าว่ามากกว่า1ตัวเลือกเป็นคำตอบที่ถูกแล้วก็ตั้งค่าให้มันสลับข้อกันโดยอัตโนมัตินั้นเด็กนั่งข้างเดียวกันต่อให้ทำข้อเดียวกันคำตอบมันไม่ได้อยู่ในซีเควนซ์เดียวกันแค่นี้ก็หลอกยากขึ้นเยอะแล้วแล้วตรงนี้ครอบด้วยทำได้แค่2ครั้งแล้วเราอาจจะเพิ่มความอำมหิตไอ้ตรงนี้มี4ตัวเลือกจัดไป7ตัวเลือกสิ่งที่เราได้ขึ้นมาคือข้อนั้นเราจงใจให้เขาตอบไม่ได้ดังนั้นคุณจะยากใช่ไหมครับยากก็ทำอย่างนั้นบางข้อเราจงใจให้เขาได้คะแนนเราก็ไม่ต้องใส่อำมหิตเราก็ทำได้เช่นข้อที่ง่ายๆเลยนะครับโอ้คนนี้ยากอันนี้ให้ดูข้ออีกข้อยากให้พิมพ์ตอบสะกดผิดก็ไม่ได้นะต้องสะกดให้เป๊ะเลยภาษาไทยก็ได้นะครับอันนี้เติมคำในช่องว่างซึ่งเขาดักไว้หลายทางนะเช่น L ใหญ่ learning sequence L ใหญ่อย่างเงี้ยครับแต่ว่าอันนี้ยากดังนั้นถ้าเกิดมันมีคำศัพท์อะไรที่มันสะกดใครสอนภาษาไทยสมมตินะครับให้พิมพ์สะกดให้ถูกอ่ะคนตอบว่าต้องพิมพ์ให้ถูกอันนี้ยังยากนะคือดูข้อง่ายข้อง่ายยกตัวอย่างนี้ครับตอบถูกทุกข้อไอ้ยังง่ายคือเอาไว้แจกคะแนนเขาอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็อยากให้ดูว่ามันตั้งค่าอย่างนี้ได้หรือจะเป็น multiple choice ก็ได้อันนี้เป็นแบบเบสิกทำอย่างนี้ได้คือพอจะเยี่ยมแล้วเลเวลต่อไปหนักกว่านี้คือการสร้างคันข้อสอบยกตัวอย่างเช่นบทนี้ตอนนี้มีอยู่5คำถามถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้คันข้อสอบ5คำถามของทุกคนจะคำถามเดียวกันหมด
แต่ถ้าเราสร้างครั้งข้อสอบได้ในระบบไทมูฟนะครับสมมุติว่าเรามี20คำถามสร้างไว้แล้วเราสุ่มมาแค่5คำถามสุ่มนะครับดังนั้นบอกให้ผู้เรียนนั่งอยู่ข้างๆกันโอกาสที่เขาจะได้ข้อสอบเดียวกันน้อยมากตรงนี้เขาเรียกว่าไลบรารีนะครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีการสร้างไลบรารีให้อาจารย์กลับไปดูได้เป็นวิดีโอสอนนะครับย้ำนะครับขึ้นอยู่กับอาจารย์แล้วว่าควอลิตี้ของวิชาอาจารย์จะเลเวลไหนถ้าทำแค่นี้ทุกคนได้คำถามเดียวกันควอลิตี้วิชาอาจารย์ก็อยู่เลเวลหนึ่งถ้าอาจารย์สร้างไลบรารีนะครับซึ่งมันเสียเวลาสร้างเนอะเพราะอาจารย์ต้องสร้างคำถามเยอะขึ้นใช่ไหมครับก็ต้องเข้าสู่กระบวนการสร้างคำถามเยอะนะครับแล้วก็ต้องแรนดอมคำถามครับระหว่างนี้ถ้าจะถามอะไรถามได้นะครับให้อยากให้อาจารย์แบ่งงานออกให้ชัดเจนนะคะอาจารย์มีความเชี่ยวชาญในด้านเนื้อหาอยู่ในความรู้ความสามารถของตัวเองแล้วนะคะเพราะนั้นอาจารย์มองในส่วนของอาจารย์ก็คือเขียนคอนเทนต์ออกมาทำบทสรุปเนื้อหาในแต่ละยูนิตให้น่าสนใจในส่วนของการใช้งานระบบหาคนที่เป็น IT มาเป็นคนทำระบบให้เราแทนในส่วนของการโปรดักชันผลิตวิดีโอนะคะก็หาส่วนของทีมโปรดักชันมาทำให้เราตรงนั้นมันจะทำให้ตัวงานของเราไปได้เร็วแล้วก็ไม่เสียเวลาด้วยนะคะก็คือถ้าอาจารย์แบ่งกระจายงานตรงนี้ออกได้ชัดเจนตอนแรกมีหลายท่านที่คิดว่าเฮ้ยจะทำเองทั้งหมดทุกอย่างจะอัดวิดีโอเองด้วยจะเอาสไฟล์นี้จะอัพวิดีโออัพสื่อเองด้วยอยากทำทุกอย่างพอถึงเวลาระยะเวลาเรามีไทม์ไลน์ให้พอกระชั้นชิดก็ทำไม่ทันเพราะมันมีโปรเซสหลายอย่างทำวิดีโอไม่ใช่ว่าวิดีโอขึ้นอย่างเดียวนะคะมันต้องมีเงื่อนไขในการผลิตวิดีโอด้วยซึ่งมันมีข้อจำกัดอยู่เยอะถึงจะต้องมีเซอร์ติฟิเคต3ใบที่ต้องไปเรียนเชิงลึกในแต่ละเซอร์ติฟิเคตนั้นๆนะคะค่ะขออนุญาตเรียนถามครับท่านอาจารย์ผู้ชายครับที่เป็นวิทยากรอยากจะถามเทคนิคอยากจะถามเทคนิคเกี่ยวกับตอนที่ว่าทำฟีดแบ็กครับในการทำฟีดแบ็กนี่ปกติแล้วตัวของ SX เนี่ยเขาจะทำเป็นลักษณะของสเต็ปของการทำงานมันหรือที่จะกำหนดหรือเขียนโค้ดง่ายๆใส่ลงไปได้ไหมครับโอเคเดี๋ยวผมลองทำให้ดูต้องขอโทษในระบบเบสิกของระบบ OpenNX มันไม่ได้เก่งมากฟีดแบ็กจะเป็นอย่างนี้ครับท่านอาจารย์ครับสมมติว่านี่คือคำตอบเขาลงมาอย่างไรนี่เป็นคำตอบถ้าจะมีฟีดแบ็กใช้สัญลักษณ์ประมาณนี้ถ้าผมจะไม่ผิดจะเป็นเครื่องหมายนี้แล้วก็พิมพ์ไปเลยว่าเป็นคำตอบที่ผิดเพราะโอ้ขอโทษครับต้องขอประทานโทษด้วยนะครับอย่างนี้ครับถ้ามันไม่ขึ้นผมขอโทษระบบมันยังไม่ได้รองรับฟีดแบ็กเลเวลที่เป็นมีคอมเพล็กซิตี้เช่นเป็นสเต็ปบายสเต็ปฟีดแบ็กมันจะเป็นแค่ประโยคครับเช่นคุณตอบถูกแล้วยินดีด้วยคุณตอบผิดคุณควรจะกลับไปดูตรงนี้มันเป็นเทกซ์เบสนะครับที่เป็นแค่เทกซ์ธรรมดาเท่านั้นที่เราสามารถพิมพ์แบบสั้นๆให้เขาสามารถเสร็จได้เร็วๆครับคือไม่สามารถฟีดแบ็กในกรณีถ้าเกิดตอบผิดแล้วไปยังเนื้อหาตรงส่วนที่วิ่งตรงไปเลยใช่ไหมคะได้ไหมครับก็เช็คใช่ไหมครับไม่ใช่ก็คือสมมุติเราให้เขาดูวิดีโอแต่เวลาเขามาตอบคำถามก็ตอบผิดเราอยากจะให้เขาดูอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้เอาวิดีโอตัวที่เขาตอบคำถามที่ผิดอ่ะตรงในส่วนเพราะเราแบ่งแชร์วิดีโอไปเป็นย่อยๆเลยใช่ไหมครับให้เขาดูแล้วให้เขากลับเข้ามาใหม่ได้ไหมครับแล้วมาตอบใหม่ท่านอาจารย์ครับวันนี้ยังไม่ได้ครับครับแล้วประเด็นที่สองในกรณีที่เราให้เขาตอบสองครั้งเนี่ยคะแนนจะเท่ากันไหมครับ
ตอนนี้การตั้งค่าอยากให้คะแนนเท่ากันครับอยากให้คะแนนเท่ากันคือผู้สอนยังไม่สามารถที่ตั้งค่าว่าตอบครั้งที่1ได้เท่าไหร่ครั้งที่2จะได้เท่าไหร่ไม่ได้ใช่มั้ยครับโอเคเป็นคำถามที่ดีมากครับจริงๆแล้วในระบบการตั้งคำถามจะมี2ระดับระดับเบสิกกับแอดวานซ์นะครับตอนนี้ทางโครงการไทยมูฟกำลังพยายามเปิดขั้นแอดวานซ์นะครับแต่ว่าตอนนี้เพื่อให้ระบบเสถียรและทำง่ายเราตั้งค่าระดับเบสิกอยู่แต่อนาคตอันใกล้นะครับอันใกล้เลเวลนั้นจะเกิดครับแต่ตอนนี้ต้องขออนุญาตเรียนก่อนว่ามันมีลิมิเทชันบางอย่างนะครับเราก็เลยต้องบังคับตัวเองเอาเลเวลง่ายก่อนครับเลยกลายเป็นว่าถ้าสมมติให้เขาทำสองครั้งคะแนนเท่ากันครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอันนี้ผมขออนุญาตให้เป็นข้อมูลไว้นิดนึงนะครับในการตั้งคะแนนในระบบไทมูฟสมมติว่าอาจารย์มีกิจกรรมทั้งหมด10กิจกรรมอาจารย์มีสิทธิ์ตั้งค่าอย่างนี้นะครับว่าอาจารย์รู้อยู่แล้วว่ากิจกรรมเยอะบางครั้งผู้เรียนอาจจะมีปัญหาชีวิตหรือมีสมาธิไม่คงที่เราสามารถมีค่าที่เรียกว่า drop out หรือ drop grade เนี่ยแหละผมจำ drop อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นอย่างนี้ครับช่วงที่เขาได้คะแนนน้อยที่สุดเราไม่เอามาคิดเช่นสมมติมี10 quiz เราตั้งค่า drop grade ไว้1ครั้งจะไม่เอาคะแนนน้อยที่สุดมาคิดเราทำอย่างนั้นก็ได้ตอนนี้อย่างนั้นทำได้เลยนะครับซึ่งไม่ยากเดี๋ยวพออาจารย์เริ่มทำวิชาจริงๆเราจะได้คุยกันมากขึ้นจะมีตัวช่วยคอยช่วยอาจารย์ตลอดครับระบบ Advance อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตครับในอนาคตไม่เลยครับก็ยังอยู่ในปลายของการพัฒนาครับอันนี้พวกเราไม่ใช่เป็นคนพัฒนาระบบค่ะแต่ว่าตอบไม่ได้ว่าเมื่อไหร่ก็คือมีการคุยกันแล้วกับทีมพัฒนาระบบนะคะแต่ว่าเขายังไม่ได้ส่งมอบงานให้เรียบร้อยแม็กเลยยังไม่แน่ใจว่าตัวแอดวานซ์ฟังก์ชันแอดวานซ์ทั้งหลายส่วนนะคะจะถูกปล่อยออกมาเมื่อไหร่นะคะอาจารย์เพราะยังอยู่ใน TOR นึงนะคะค่ะเท่าที่ทราบเท่านี้ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ก็ขอเป็นภาพรวมกลับมาที่ค่ะcreating cost นะคะอาจารย์ก็คือว่าในคอสของไทมุกทั้งหมดที่เรามองเป็น 100% ก่อนนะคะเราก็จะมีเมื่อกี้ที่อาจารย์วรสุขให้ข้อมูลนะคะสื่อหลักนะคะก็คือวิดีโอนะคะวิดีโอของเราเนี่ยจะคิดเป็น 35% ของ1ชั่วโมงการเรียนรู้นะคะแล้วอีกส่วนที่เหลืออีก 65% นี่คือทำอะไรบ้างนะคะคือผู้เรียนก็ต้องอ่านรายวิชาข้อมูลรายวิชาอ่านเอกสารข้อมูลต่างๆประกอบคอนเทนต์นั้นๆด้วยนะคะแล้วก็รวมทั้งทำกิจกรรมอาจจะมีแบบทดสอบระหว่างเรียนแบบสอบแบบเก็บคะแนนหรือไม่เก็บคะแนนนี่แล้วแต่ท่านอาจารย์เลยนะคะซึ่งอันนี้ก็อยากจะให้อาจารย์ลองคิดเรื่องแบบทดสอบไม่เก็บคะแนนไปด้วยว่าบางครั้งเราเรียนจบบทปึ้งเนี่ยเราอยากให้ผู้เรียนลองทำนะคะแล้วอันนี้คือนับเป็น participation หนึ่งของเขาใช่ไหมคะว่าเขาได้ทำนะคะแล้วก็ตรงไหนเก็บเป็นคะแนนก็อันก็รวมเป็นคะแนนไปนะคะแล้วก็การได้อาจารย์ได้ใส่ลิงก์ทรัพยากรเพิ่มเติมต่างๆนะคะที่เป็นคอนเทนต์ภายนอกนะคะที่อาจารย์ดึงเข้ามาในระบบนะคะอันนี้คำว่าภายนอกก็ต้องเดี๋ยวมีคำนึงคือต้องขอเป็น OER นะคะอาจารย์ตัวลิขสิทธิ์ที่เขามีอยู่แล้วเช่นสมมตินะคะว่านี่เป็นหนังสือเล่มนึงที่อาจารย์ใช้ประกอบทำเอกสารประกอบการสอนทำตำราแล้วจะโอ้ไปถ่ายเอกสารของเขาหรือว่าไปสแกนของเขาเนี่ยเข้ามาในระบบอันนี้ก็จะเป็นการผิดลิขสิทธิ์แล้วนะคะแต่มันก็ต้องขอหาที่เป็นเว็บเพจหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ดึงเข้ามานะคะก็งานของเราก็จะต้องคอนเซิร์นเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยนะคะเดี๋ยวคงได้เอ่ยถึงเรื่องนี้อีกครั้งนึงซึ่งเรื่องนี้ก็จะยาวนิดนึงนะคะแล้วก็พาร์ทสุดท้ายคือเรื่องการวัดและประเมินผลนะคะเพราะฉะนั้นในหน้าจอนะคะคือวิดีโอเนี่ยจะเป็นการผลิตทั้งหมด 35% ของรายวิชานะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าในสมมติยกตัวอย่างนะคะ10ชั่วโมงการเรียนรู้ในการเขียน TOR เข้ามาขอเปิดคอร์สของเรานะคะเข้ามา10ชั่วโมงการเรียนรู้นะคะก็จะแปลว่าเท่ากับว่าจะต้องมีสื่อนะคะ3ชั่วโมง30นาทีเพราะคิดเป็น 35% ของ600นาทีถูกไหมคะแล้วก็อีกที่เหลือก็คือเป็นแหล่งความรู้กิจกรรมทำนู่นนี่นั่นนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามองในอีกแง่มุมนึงค่ะก็คือว่าในคอร์สเนี่ย20นาทีหรือ21นาทีเมื่อกี้ที่อาจารย์วรสมกล่าวถึงเนี่ยค่ะก็คือแปลว่า1คอนเทนต์ที่ต้องเรียน1ชั่วโมงนะคะประกอบด้วยวิดีโอรวมแล้วทั้งหมด21นาทีแต่จะต้องตัดคลิป
ให้สั้นลงนะคะอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่า retention ของผู้attention ของผู้เรียนเนี่ย 8x นะคะ recommend อยู่ที่ประมาณไม่เกิน7นาทีนะคะแต่อย่างที่สถิติของคนไทยเลยก็ตามเนี่ยก็เอาเป็นว่าไม่ให้เกิน7นาทีแล้วกันนะคะอาจารย์ต่อคลิปนั้นอาจจะมีประมาณ3หรือ4คลิปแล้วจบ1 content เล็กๆนั้นนะคะในการบรรยายแต่ละครั้งก็ต้องเท่ากับว่าค่ะก็ต้องเท่ากับว่าอาจารย์ต้องทำเป็นคล้ายๆไมโครเลคเชอร์ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะสรุปข้อมูลเนื้อหานะคะเดี๋ยวเราจะได้คุยเรื่องซีเควนซ์อีกนิดนึงค่ะอาจารย์ชาร์ลส์เพิ่มเติมเลยค่ะอ๋อครับตรงนี้นะครับมันจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยง่ายถ้าเราวางแผนไว้ให้ดีนะครับดังนั้นจะมีวิดีโอแบบสั้นๆกระชับได้ใจความถ้าจะให้ดีเนี่ยเราเองนะครับเขียนสคริปต์เราอยากจะพูดอะไรประเด็นอะไรนะครับในวิชาวิดีโอเนี่ยเขาพูดเลยว่าถ้าเราสามารถเขียนบทพูดไว้ได้เลยนะเพอร์เฟคที่สุดเราจะคุมเกมได้ง่ายที่สุดและโอกาสผิดโอกาสลืมประเด็นจะน้อยมากอาจารย์คงเคยเจอเหตุการณ์นี้ผมเองก็เป็นรู้ว่าผมสอนในห้องเรียนผมบอกลูกศิษย์ว่าประเด็นนี้นะแบ่งเป็นหัวข้อย่อยได้7หัวข้อแล้วผมก็คุยไปเรื่อยๆบางทีลูกศิษย์ถามมาข้ามประเด็นที่6ไปประเด็นที่7แล้วก็ไม่รู้ลูกศิษย์ก็เนียนเลยไม่มีใครถามอะไรผมเลยนั่นคือการสอนไม่ครบโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแต่วิดีโอเนี่ยเราจะทำอย่างนั้นไม่ได้เราต้องพูดให้ครบนะครับดังนั้นถ้าเขียนสคริปต์ได้จะดีที่สุดนะครับแล้วก็ในรูปนี้อาจารย์ปวินยาโชว์ไปเมื่อกี้นะครับย้ำว่าวิดีโอเป็นแค่ 35% อีกตั้ง 65% นะครับยังมีข้อมูลรายวิชามีกิจกรรมทำไมเขาเขียนว่า discussion ท่านอาจารย์ครับผมเชื่อว่าเรารู้จักเว็บอย่างพันทิปจะเป็นเว็บที่คนไปโพสต์ข้อมูลอะไรก็ได้ในหมวดหมู่ที่เขาวางไว้แล้วทุกคนไปอ่านก็ได้ใช่ไหมครับอยากจะโพสต์ตอบคุยต่อก็ทำได้ในมูฟกิจกรรมที่เขาพิสูจน์มาแล้วว่าเอฟเฟกตีฟมากๆก็คืออันนี้แหละครับคุณว่าดิสคัชชั่นหรือฟอรัมนะครับถ้าเรารู้จักตั้งคำถามไม่ใช่ว่าเราถามว่าอะไรที่มันตอบได้ในตัวนะครับเช่นวิทยากร3ท่านเนี่ยใครหล่อที่สุดมันอยู่แล้วผู้ชายมีคนเดียวอาจารย์บอกไม่จริงแหมเสียใจนะครับแต่เราตั้งคำถามไม่ให้เป็นปลายเปิดให้เขาต้องมาเถียงกันที่มันไม่มีคำตอบตายตัวนั่นแหละครับคือสิ่งที่มีค่าในมูกดังนั้นตรงนี้นะครับดิสคัชชั่นเป็นเรื่องสำคัญมากเมื่อกี้อาจารย์ปวินยาพูดแหล่งทรัพยากรเพิ่มเติมซึ่งเรียกว่า Open Educational Resources เดี๋ยวผมจะขออธิบายด้วยนะครับขอเติมตรงกิจกรรม discussion สักนิดนึงนะคือถึงแม้อาจารย์อยู่ใน TOR แล้วอาจารย์บอกว่าทำแค่ multiple choice หรือ true false หรืออะไรก็ตามนะคะแล้วอยากให้มี discussion แบบที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์ประสงค์แนะนำนะคะตรงนี้แนะนำตอน delivery แล้วนะคะอาจารย์ขอให้มีทีมงาน monitor สักนิดหน่อยนะคะเราไม่อยากให้มีการใช้ hate speech เกิดขึ้นการทะเลาะกันอยู่บนบอร์ดของเราการโน่นนี่นั่นนะคะเพราะว่าจะก็จะเห็นเนาะคนไทยนี่นะคะเพราะถ้าเปิดอาจารย์เปิดบอร์ดอะไรขึ้นมาสักบอร์ดอาจจะแค่บอร์ดแนะนำตัวนะคะหรือว่าบอร์ดตอบคำถามอะไรก็ได้ที่เป็น open นะคะเช่นอาจจะช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยเกี่ยวกับเนื้อหานี้ค่ะไม่ว่าอย่างไรก็คือมันก็ต้องมีการแจ้งมาใช่ไหมคะว่าอาจารย์บอกว่าให้ไปคอมเมนต์คนอื่นด้วยนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็ขอให้มีมอนิเตอร์นะคะโอ้นี่ผมเคยเจอเหตุการณ์นี้เขาให้เขียนเอเซ่ต้องออกเลยใช่ไหมคะโอ้ต้องเล่าให้ฟังเลยเลยเชิญเลยแล้วกระดานเสวนากลายเป็นกระดานหาเรื่องกันมีผู้เรียนส่งงานเป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษไม่ได้ทำตามเกณฑ์คนรัสเซียส่งมาเป็นภาษารัสเซียไอ้คนตรวจโมโหมากผู้เรียนด้วยกันออกไปด่าด้วยคำที่เสียหายๆโอ้มันกลายเป็นเรื่องระดับชาตินะครับคนด่าคนอเมริกาคนโพสต์งานเป็นคนรัสเซียสนุกมากคนรัสเซียเขามาด่าขึ้นเป็นภาษารัสเซียโอ้แต่มันทำให้บรรยากาศเสียตรงนี้อย่างที่ท่านอาจารย์ปวินยาพูดมาเลยสำคัญว่าเราต้องมีคนไปมอนิเตอร์ทีมงานต้องขอให้มีการมอนิเตอร์บ้างนะคะคือถ้าเกิดมันมีประเด็นขึ้นมาเนี่ยอาจารย์ก็รู้ว่าโซเชียลมีเดียแรงมากนะคะคือเราเปิดออกไปแล้วเราไม่มอนิเตอร์เนี่ยเท่ากับว่าเราก็ทิ้งคลาสถูกไหมคะคือเราทิ้งอ่ะเหมือนเราทิ้งคลาสไม่งั้นก็ไม่ต้องเปิดนะคะอย่างเงี้ยก็คือถ้าเปิดแล้วก็ขอให้มีการมอนิเตอร์คือมอนิเตอร์หมายความว่าเข้าไปอ่านดูโอเคไม่มีประเด็นอะไรที่จะต้องมาโมดิเรตหรือว่ามาปรับความเข้าใจหรือว่าไปตอบคำถามอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเจอเคสที่ไม่
หมาะสมนะคะจริงๆเนี่ยทางข้อมูลของ SS หรือได้พวกคอร์สมูคทั้งหมดเนี่ยคือขอเขามีก็คือขอให้บล็อกผู้เรียนทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าถือว่าไม่รู้จักมารยาทและกติกาของการเรียนออนไลน์หรือไม่รู้จักมารยาทของการดิสคัชชันเพราะว่าคุณไม่เคารพความแตกต่างผู้อื่นคุณไม่รับฟังบรรยากาศมันเสียนะคะเขาอาจจะไม่ถึงกระดิ่งออกแต่เขาจะคล้ายหายนะคะเขาเรียกซ่อนตัวข้อความนั้นทิ้งไว้แล้วคนอื่นก็จะมองไม่เห็นอย่างนี้นะคะค่ะก็ตรงนี้ถ้าใครยังไม่เข้าใจวิธีเดียวที่จะเข้าใจคือไปลองเรียน จริงๆนะครับคือไม่รู้จะถ่ายทอดยังไงแต่ว่าในเฟสที่หนึ่งวิชาของผมเนี่ยผมนิสัยไม่ดีผมไปตอบทุกคำถามเลยมันเกิดผมนิสัยไม่ดีคือผู้เรียนกลายเป็นเสพง่ายมูกที่ดีถ้าอาจารย์มีผู้เรียนเยอะพอสมควรขั้นตอนที่หนึ่งเมื่อเขามีคำถามเขาควรจะเสิร์ชฟอรัมดูก่อนว่าเคยมีคนคุยเรื่องนี้มาก่อนหรือเปล่าแล้วเขาก็อาจจะได้คำตอบจากฟอรัมนั้นอันที่สองคือมันจะมีผู้เรียนที่ชอบตอบอ่ะถ้าเขาถามมาจะมีคนที่ไม่ใช่เราหรือไม่ใช่ทีมสอนเราไปตอบก่อนถ้า TA มาดูแล้วเนี่ยมันตอบถูกนะ TA ไม่ต้องทำอะไรเราไม่ต้องทำอะไรชมในใจนะแต่ถ้าเกิดว่าตอบผิด TA ค่อยปรากฏตัวถ้าอย่างนั้นได้คือเวิร์กที่สุดนะครับเวิร์กที่สุดครับท่านจันวินค่ะขอเนี้ยไปที่ตัวแบบการวัดและประเมินผลค่ะเมื่อกี้ที่เป็นภาพรวมแล้วนะคะคือว่าเราจะมีแบบทดสอบก่อนเรียนใช่ไหมคะแบบทดสอบหลังเรียนให้กับผู้เรียนนะคะแล้วก็ตัวที่อาจจะเก็บคะแนนระหว่างทางหรือว่าระหว่างการเรียนนะคะหรือไม่เก็บนะคะก็คือเป็นพวกแบบฝึกหัดเสริมการส่งงานโปรเจกต์เล็กๆออดออกไอเดียอะไรก็ตามนะคะส่งเข้ามาเพื่อที่ว่าจะเป็นการวัดผลตรงนี้นะคะนี่ขอแชร์ว่าบางครั้งเนี่ยมันมีวิชาที่อาจจะขอให้นักเรียนทำงานส่งนะคะเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็เมื่อส่งงานแล้วถึงจะเรียกว่าอย่างเงี้ย complete final project อะไรเงี้ยค่ะก็แล้วแต่รายวิชานะคะแล้วก็อยากให้อาจารย์กำหนดเกณฑ์ให้คะแนนให้ชัดเจนคือ170ของการผ่านเนี่ยหมายความว่ามาจากคะแนนส่วนไหนบ้างนะคะซึ่งอันนี้จะย้อนไปตั้งแต่หน้า about page แรกเลยนะคะว่าอาจารย์บอกเกณฑ์ในการเรียนของผู้เรียนแล้วนะคะว่าต้องทำงานส่งกี่เปอร์เซ็นต์นะคะต้องเข้าไปดูวิดีโอครบ100% นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันต้องมีข้อมูลตรงเนี้ยส่วนนึงนะคะในการแจ้งผู้เรียนให้ทราบแต่ว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ก็จะอ๋อ170แต่ว่าไม่รู้ว่าต้องทำอะไรบ้างนะคะมันก็จะอันนี้ก็อาจจะขาดหายไปนะคะแล้วก็การทดสอบระหว่างเรียนเนี่ยก็มีผลนะคะที่จะทำให้ผู้เรียนอยู่กับเขาเรียกอะไรนะคะอยู่กับบทเรียนของเราเพราะว่ายิ่งเขาเจอคำถามเขาจะยิ่งอยากรู้ว่าตัวเองรู้ไหมใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเรียนไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์ก็เรียนไปเรื่อยๆไม่เข้าก็ได้เดี๋ยวลืมนะคะก็หายไปเลยนะคะแต่ว่าคำถามมันคือสิ่งเร้าประเภทนึงนั่นเองที่จะทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่าเอ้ยรู้แล้วยืนยันเอ้ยสนุกนะไปต่อนะคะแต่ถ้าไม่มีเลยนะคะมันก็จะทำให้กระบวนการเรียนมันดูยังไงคะไม่มี motivation ให้กับผู้เรียนนะคะค่ะจะวงเวงวงเวงไม่น่าเรียนจะไม่น่าเรียนวันนี้ตรงนี้ออกแบบให้ดีนะครับให้คำถามมันเร้าใจนะครับแล้วเวลาเรียนในมูกอะผู้เรียนไม่เคยเจอเรามาก่อนนะบางทีเขาไม่รู้จักเราเป็นการส่วนตัวเลยดังนั้นอันแรกเลยนี่อันนี้สำคัญมากฟอรัมแรกดิสคัชชันแรกของผมที่อยู่บนสุดเลยแล้วเป็นมาตรฐานทั่วโลกด้วยนะครับเขาจะมีให้ทุกคนมา introduce yourself อาจารย์เลยแหละมาโพสต์รูปตัวเองแล้วก็รูปที่มาโพสต์เนี่ยไม่ใช่เซลฟี่ไหมคะเซลฟี่แชะยิ้มให้มันดูเป็นคนนะครับให้ดูเป็นคนที่เฟรนลี่ผู้เรียนก็จะรู้ว่าเขาไม่ได้เรียนกับศาสตราจารย์ดุมากอะไรอย่างนั้นให้เขารู้จักอยู่กับเราแล้วเราก็พิมพ์ข้อความอาจารย์ช้างนะครับรู้สึกเกียรติเหลือเกินที่ได้มาพบกับพวกเราค่ะคืออันนี้จะเป็นสไตล์การเขียนคือการสื่อสารในเชิงการเขียนที่ครับถ้าไม่มีตรงนี้มันก็เหมือนกับว่ามันมีแกประหว่างเรากับผู้เรียนดังนั้นมีตรงนี้ผู้เรียนรู้สึกว่าอ๋อเราเป็นคนแล้วก็บางคนอัดวิดีโอเลยนะก็ไม่ผิดนะครับวิดีโอง่ายๆไม่ต้องทำสับไตเติลแน่นี้นะครับก็ให้เขารู้สึกเวลคัมให้เขารู้สึกเฟรนลี่นะครับไม่ง่ายเอาสั้นๆแล้วให้เขามาทำเหมือนกันให้เขามากรีดกันไม่ต้องมีคะแนนนะครับบางคนก็ไม่ทำหรอกแต่เขาจะเข้ามาดูครับค่ะ
ก็อันนี้เรื่องกิจกรรม discussion ภายในนะคะก็จะมีคำถามอะไรเงี้ยให้ผู้เรียนตอบนะคะแต่อีกพื้นที่นึงที่เป็น discussion ที่เปิดได้ด้วยก็คือช่องทางค่ะที่จะให้ผู้เรียนสอบถามนะคะคือถึงแม้อาจารย์จะบอกเปิดแบบ self page แบบเมื่อกี้นะคะแต่บางครั้งเนี่ยอาจารย์อาจจะเปิดนะคะช่องทางในการให้สอบถามนะคะก็ย้ำเหมือนเดิมค่ะถ้าอาจารย์เปิดอาจารย์ก็ต้องมอนิเตอร์นะคะว่ามีใครเข้ามาสอบถามหรือเปล่านะคะกับอีกอันนึงคือเป็นเขาเรียกเปิดในเชิงของปัญหาทางเทคนิคนะคะก็คืออาจจะมีการใช้งานระบบเข้าๆออกๆแล้วเขามีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่าอาจารย์ไม่สามารถ manage ด้วยตัวเองก็ต้องคุยกับทีมงานเทคนิคนะคะซึ่งอาจจะต้องถึงกับให้ทางส่วนกลางคือ TCU เนี่ยเข้ามาดู account นี้ว่ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ากระบวนการของการที่เปิดให้ผู้เรียนสอบถามเนี่ยก็จะมี remark นะคะอาจารย์ว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ต้องการคาดหวังการตอบกลับถูกไหมคะอาจารย์อยู่ในระดับที่เรียกว่าทิ้งไป2วัน3วัน5วันแล้วยังไม่ตอบเลยเนี่ยนะคะงั้นเรามีมั้ยอันนี้ตั้งแต่ e-learning แล้วนะคะตั้งแต่คำว่า e-learning แล้วคือว่ามาตรฐานการตอบกลับของผู้เรียนในคอร์สหลักสูตร e-learning เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ48ชั่วโมงนะคะไม่เกิน2วันนะคะแต่ว่าอีกนิดนึงค่ะถ้าเกิดวิชาไหนไปใช้ซึ่งเดี๋ยวมันจะมีคอร์สที่หัวข้อที่พูดอันนี้ด้วยนะคะที่พูดตอนนี้ก็คือว่าบางอาจารย์ท่านเฟสที่1เนี่ยมีการใช้โซเชียลมีเดียบางท่านไปเปิดแฟนเพจอะค่ะกรุ๊ปอะไรเงี้ยแฟนกรุ๊ปFacebook กรุ๊ปนะคะบางท่านก็มีการใช้ LINE แอดอะไรพวกนี้หรือ LINE ค่ะใช้ได้หมดนะคะอาจารย์เพียงแต่ว่าอย่าลืมว่าเมื่อท่านใช้โซเชียลมีเดีย expectation ของคนเรียนจะสูงหนักขึ้นกว่าปกติเพราะว่าทุกคนก็เทียบเคียงกับชีวิตประจำวันนะคะตอบไปแล้วเดี๋ยวเพื่อนก็อ่านปึ๊บๆต้องเด้งกลับมาทันทีอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะยิ่งเลือกใช้โซเชียลมีเดียจะแน่ต้องแน่ใจจะมีทีมงานมอนิเตอร์ที่เร็วนะคะเพราะว่าการที่ผู้เรียนเขาฟัสเฟตอ่ะเขาเรียกมันคาดหวังสูงอะใช่ผมเรียกว่าผู้เรียนมาเกินกล่าวเพราะว่าพวกนี้ไม่ใช่ลูกศิษย์เราจริงๆบางคนในยุคของเรามีวุฒิการศึกษาสูงกว่าอีกท่านอาจารย์ผมแชร์ตรงๆเลยในตอนคอร์สเซล่าซึ่งเป็นบุ๊กใหญ่ที่สุดในโลกเปิดตัวแรกๆปี2011-12ในตอนนั้นเนี่ยวิชาแรกๆเขาใช้โซเชียลมีเดียเต็มรูปแบบเลยมีทั้ง Facebook Group มีทั้ง Google Plus เต็มไปหมดสุดท้ายเขาเลิกกันทั้งจะหมดเลยเพราะว่า1เขาเจอปัญหาเรื่อง expectation ของผู้เรียนแล้วเขาคุมไม่ได้2คือสถิติไม่เกิดเลยบนเนี่ยพวกผมมอนิเตอร์ Help Desk ของ Thai Move อยู่โอ้โหถามขึ้นมาจิปาถะเต็มไปหมดเลยผมว่าเดี๋ยวพรุ่งมีคำถามว่าไปซื้อปลาทูที่ไหนถูกตลาดไหนประมาณนั้นมาเนี่ยคือคำถามมันไปไกลเลยนะครับเนี่ยครับก็จะฝากไว้ก็ในแหล่งทรัพยากรเพิ่มเติมนะคะอาจารย์สามารถที่จะอัปโหลดนะคะ PDF ไฟล์นะคะซึ่งอาจารย์ออกแบบเขียนเอาไว้เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นมาได้เลยนะคะหรือจะใส่เป็น text HTML เข้าไปในระบบก็ได้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถที่อ่านนะคะเพิ่มเติมได้ซึ่งส่วนนี้ค่ะย้ำว่ายังเป็นสื่อการเรียนการสอนอยู่นะคะย้ำนะคะว่าวิดีโอมันแค่ 35% นะคะเราเคยเจอคอร์สมูฟที่แบบโยนแค่วิดีโอเข้ามาจริงๆก็ไม่มีอย่างอื่นเลยก็มีนะคะแล้วเราก็แบบรู้สึกว่าเอ๊ะมันแห้งมากไม่มีอะไรเลยนะคะจะขอกรุณาอาจารย์ให้ทำความเข้าใจนั้นการให้มาเรียนในวันนี้หรือการเอสในภาพรวมคือเพื่อให้เข้าใจว่าการเรียนออนไลน์มันไม่ได้อยู่แค่ตัววิดีโอนะคะแล้วหลายครั้งหลายท่านก็จะเห็นว่าเรียนวิดีโอเนี่ยไม่ได้เนื้อได้หนักมากหรอกค่ะเนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อหาที่กระชับย่นย่อมานะคะเหมือนตัวข้อความสื่ออ่านเพิ่มเติมหรือชีทที่อาจารย์เคยทำในห้องเรียนนะคะใส่กลับเข้ามาในระบบเนี่ยค่ะก็จะทำให้คอนเทนต์นั้นมันสมบูรณ์ถูกไหมคะอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือกิจกรรมการเรียน 100% ที่ผู้เรียนจะทำนะคะค่ะมันก็อยากให้อาจารย์ออกแบบไว้ว่า1เมนู1เนื้อหาเนี่ยจะประกอบด้วยอะไรบ้างให้ครบ1เค้าเรียก1ชั่วโมงการเรียนรู้นะคะค่ะในประเด็นนี้เนี่ยจะมีอาจารย์บางท่านเกิดขึ้นในศาลว่านะครับว่าก็วิชาเค้าต้องใช้เทคบุ๊กอ่ะวิชาแรกผมจำได้ผมถามว่ามันกี่บาทนะครับอาจารย์ว่า750 บาทเองอาจารย์ช้างซื้อง่าย11มีขายทุกสาขาผมนึกในใจตายแล้วอาจารย์จะบังคับให้ลูกศิษย์ใครก็ไม่รู้ซื้อเท็กซ์บุ๊กไม่ใช่ของเขาครับท่านรู้ใช่ไหมท่านเองแต่ว่าท่าน750 บาทเป็นเดิมครับก็อย่างนี้ครับท่านอาจารย์ครับในการสอนออนไลน์เรา discourage มากๆเลยคือไม่อยากให้ต้องมีตำราอย่างนั้นเรียกว่า open source เท็กซ์บุ๊ก
open source open ว่าเปิด source แปลว่าแหล่ง textbook ที่เขาให้เราเอามาใช้ได้ฟรีซึ่งพูดตรงๆส่วนใหญ่มันเป็นภาษาอังกฤษมันไม่ใช่ภาษาที่เราคุ้นชินภาษาไทยดังนั้นตรงนี้ผมจะฝากไว้นะครับว่าหลีกเลี่ยงการบังคับใช้เทคบุ๊กกันเถอะสิ่งที่ดีก็คือถ้ามีเว็บลิงก์อะไรที่เปิดง่ายเอาเว็บลิงก์มาวางได้มี YouTube เสริมไม่ผิดเอาลิงก์มาวางได้แต่อย่าถึงขั้นบังคับใช้เทคบุ๊กครับมันคือการจำกัดโอกาสทางการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างชัดเจนอาจารย์วินอยากให้ผมพูดเรื่องวิดีโอนะครับวิดีโอในโครงการไทยมูฟขออนุญาตอธิบายนิดนึงนะครับวิดีโอของเราจะแขวนอยู่ใน YouTube Channel พิเศษซึ่งเดี๋ยวถ้าท่านเข้าร่วมโครงการท่านจะได้สิทธิ์นะครับแต่แล้ววิดีโอควรจะสั้นๆอย่างที่คุยไว้ในนี้เป็นวิดีโอทีเซอร์โฆษณาเขาเห็นว่า 1-3 นาทีจริงๆแล้วก็ถ้าเป็นเนื้อหาสอนประมาณ 3-5 นาทีกำลังดีท่านอาจารย์ครับมีเกณฑ์ก็คือท่านต้องช่วยกรุณาเมคชัวร์ว่าวิดีโอต้นฉบับที่อัปโหลดขึ้นไปเป็น full high definition ไปบอกทีมลูกน้องที่ถ่ายวิดีโอว่าขอเป็น full HD ไม่ใช่ HD นะต้องเป็น full ด้วยนะครับอันนี้เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำนะครับแล้วก็กระชับนะครับอย่าพูดอะไรเยอะๆแล้วที่สำคัญครับท่านอาจารย์ในโครงการไทยรู้เป็นโครงการที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมดังนั้นการประกาศสิทธิ์อาจารย์ถ้าดูบนหน้าจอของผมนะครับมันจะมีการประกาศสิทธิ์ที่เรียกว่า Creative Commons นะครับท่านอาจารย์พอจะรู้จักโลโก้นี้ไหมเอ่ยมีท่านใดรู้จักโลโก้นี้ไหมครับมีนะครับมีบางท่านนะครับท่านอาจารย์ครับถ้าไม่รู้จักเดี๋ยวผมจะใช้เวลาอธิบายนิดนึงในโครงการไทยมูฟประกาศสิทธิ์และนี่คือกฎหมายนานาชาติและประเทศไทยรองรับนะครับด้วยสนธิสัญญาที่เรียกว่า Creative Commons โอเคเมื่อกี้มีบางท่านยกมือว่าเคยได้ยินนะครับ Creative Commons ก็คือบอกว่าฉันเป็นเจ้าของวิดีโอนี้คุณเอาไปใช้ซ้ำได้โดยไม่ต้องขอฉันก่อนแต่โลโก้นี้มีเงื่อนไขเพิ่มเติมนะครับถ้าดูใกล้ๆจะเห็นว่ามันมีรูปดอลลาร์ไซน์หรือจะเป็นลูกยูโรเป็นบาทเป็นหยวนเป็นเยนก็ไม่แตกต่างกันขีดค่าแปลว่าห้ามเอาไปแสวงหาประโยชน์เชิงพาณิชย์และในกรณีนี้ในโลโก้นี้มีคำว่า SA ต่อท้ายเป็นลูกศรเขียนกลับเข้ามานะครับอันนี้ให้ดูนะครับ SA Share Alike แปลว่าใครก็ตามเอาสื่อตรงนี้ไปไม่ต้องขอเราก่อนแต่ต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาให้ถูกต้องและต้องปะโลโก้นี้เข้าไปด้วยถ้าไปเปลี่ยนเงื่อนไขสัญญาผมถามอาจารย์นิดนึงดังนั้นถ้าวิดีโอแปะโลโก้นี้อยู่ผมเอาวิดีโอเขาไปตัดต่อได้ไหมได้ครับได้ครับเขาไม่ได้จำกัดการดัดแปลงถ้าเกิดจับไม่ได้มันจะเป็นไม่ใช่ตัว SA ตัวสุดท้ายมันจะเป็นตัว ND non derivative ห้ามดัดแปลงเอาไปทั้งก้อนลงเททั้งก้อนแล้วต้องปะโลโก้เดิมเข้าไปในโครงการไทยมูฟเราขอให้เป็นอย่างนี้แล้วตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากซึ่งอยู่ในมาตรฐาน10ข้อที่อาจารย์ปวินยาได้ทำวิจัยไว้อยู่ในหนังสือ3เล่มตรงนี้วินยาแล้วทุกท่านนิดนึงมันเป็นเรื่องสำคัญนิดนึงนะครับ Creative Commons ในโครงการนี้เอาแบบเร็วๆเนาะเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงนะครับอย่างนี้ Creative Commonsเอาอย่างนี้ผมว่าผมขอยกตัวอย่างที่ผมบรรยายให้กับสุขคนให้ธรรมธิราชก็แล้วกันนะครับท่านอาจารย์สามารถที่จะสแกนได้หรือจะมาสแกนที่หลังก็ได้นะครับหรือถ้าใครสแกนไม่ได้นี่คือเว็บ bit.ly/stou_cc นะครับก็จะมีข้อมูลที่เดี๋ยวผมจะอธิบายเร็วๆให้ฟังนะครับว่า Creative Commons มันคืออะไรมันต่างกับ Copyright ยังไงแล้วตรงนี้ผูกพันกับไทยมูฟมากเพราะว่าวิชาไทยมูฟของอาจารย์จะประกาศลิขสิทธิ์ทั้งวิชาเป็น Creative Commons นะครับเจ้าของลิขสิทธิ์คือสกอ.ร่วมกับอาจารย์ร่วมกันนะครับ
โอเคท่านอาจารย์ครับเอาแบบเร็วๆเนาะถ้าเกิดว่าเราพูดถึง copyright copyright ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโลโก้อย่างที่เราเห็นอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับก็แปลว่าเจ้าของบอกนะว่าอันนี้มันของฉันใครห้ามเลยใครจะไปใช้ก่อนยังไงฉันไม่ให้ต้องขอฉันก่อนเป็นลายลักษณ์อักษรขอโทษนะครับเขียนกลับมาแล้วดังนั้นตรงนี้ถ้ามีตรงนี้คือเข้าสมบัติสิทธิ์ในโครงการไทยมุกเราไม่ให้ใช้อย่างนี้นะครับในโครงการไทยมุกเราให้ใช้ CC Creative Commons กลับมาที่ตัว CC ตรงนี้ Creative Commons มีข้อดีอย่างนี้ครับอันที่หนึ่งคือมันเป็นโค้ดทางกฎหมายมีผลบังคับฟ้องร้องกันได้จริงมีการคุ้มครองจริงในระดับนานาชาติอันที่สองคือโลโก้ของเขาคนดูก็เห็นเข้าใจและคอมพิวเตอร์ยังเข้าใจด้วยตอนนี้ Google อ่านโลโก้เหล่านี้ได้ด้วยซ้ำไปนะครับผมอธิบายอย่างนี้ในโลโก้ของ Creative Commons จริงๆมันมีอยู่4เครื่องหมายแล้วมารวมกันที่เป็นรูปคนรูปคนอย่างเดียว Attribution เขาเรียกว่าแบบนี้คือ BYคือเอาไปใช้ซ้ำได้ไม่ต้องขอฉันก่อนแต่รู้นะว่าฉันเป็นเจ้าของแล้วอ้างอิงถึงฉันนะ CC BY เครื่องหมายเท่ากับnon derivative เอาไปใช้ซ้ำได้ไม่ต้องขอฉันก่อนแต่อ้างอิงถึงฉันนะแล้วห้ามดัดแปลงแล้วต้องปะโลโก้นี้ขึ้นไปด้วยนะดอลลาร์ไซน์ห้ามเอาไปแสวงหาผลประโยชน์เชิงพาณิชย์และสุดท้ายเครื่องหมายลูกศรชี้กลับคือคุณต้องปะโลโก้ฉันเข้าไปด้วย แค่นี้เองแล้วเสร็จแล้วเขาก็เอามาผสมผสานกันครับเช่นอันนี้แบบสติ๊กที่สุด BYNC ND ไทยมุกยอมให้ใช้อย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าอาจารย์คิดว่าอาจารย์ทำสื่อออกมาแล้วไม่อยากให้คนเอาไปใช้แล้วตัดทอนบางส่วนอาจารย์ก็ประกาศสิทธิ์เป็นอย่างเงี้ย CC BYNC ND แต่ถ้าอาจารย์ยอมให้เขาตัดต่อดัดแปลงได้อันบน CC BYNC SA นะครับเขาต้องอ้างอิงถึงอาจารย์เขาต้องปะโลโก้เดิมเข้าไปแต่เขาพอจะไปตัดทอนหรือเพิ่มเติมได้หรือถ้ามันก็มีเลเวลที่มันกรุณามากขึ้นนะครับเช่น BYNC เฉยๆนะครับอย่างเงี้ยนะครับซึ่งข้อมูลของผมย้ำว่าท่านอาจารย์ไปดูได้ที่เว็บนี้เดี๋ยวผมให้ลิงก์อีกครั้งนึงนะครับโอเค bat.ly/stou_cc นะครับอาจารย์จะได้เข้าใจตรงนี้ก่อนที่เมื่อวาน bit.ly/stou_cc เดี๋ยววางคู่กับคุณบางคนเดี๋ยวอาจารย์บางท่านสะดวกสแกนครับอันนี้แบบเร็วๆนะครับดังนั้นถ้าอาจารย์จะไปเอาสื่อการสอนข้างนอกประกอบกับวิชาของท่านอาจารย์อาจารย์ก็อาจจะหาสื่อการสอนที่เขาประกาศสิทธิ์ Creative Commons อย่างนี้ไว้ยกตัวอย่างนะครับใน YouTube ที่อาจารย์บำเพ็ญญากล่าวไปเมื่อกี้ใน YouTube มีการประกาศลิขสิทธิ์แค่2แบบเท่านั้นเอง แบบที่1คือสัญญาอนุญาต YouTube ทั่วไปสแตนดาร์ด YouTube License ห้ามแต่ Copy มาเด็ดขาดเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูนะผมออกจากเว็บผมก็จริงเป็นให้ท่านอาจารย์อาจารย์เจออย่างนี้อาจารย์จะได้ทราบว่าอ๋อมีเป็นอาจารย์ก็ไม่ใช่อย่างนี้นะนะครับเลือกเปิดของเกียร์สุดท้ายนะครับมันไม่ต้องเต้นอาจารย์ครับนี่คือคุกกี้เสียงไทยนะครับใครเป็นโอชิโอตะขอโทษนะครับอาจารย์ครับเห็นไหมไลเซนส์สแตนดาร์ด YouTube ไลเซนส์ถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเขียนว่าอันนี้ใบอนุญาตแบบมาตรฐาน YouTube ทั่วไปลิขสิทธิ์ขอโทษลิขสิทธิ์ของคุณนะท่านอาจารย์เองนะครับอย่างเงี้ยคือเขาสมวนสิทธิ์นะเอาลิงก์ไปวางได้อย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเขาเขียนอีกแบบนึงก็จะเขียนชัดๆเลยว่าเป็นCreative Commons Extended Reuse Allow
มันมีแค่ออกแบบเท่านั้นเผอิญ YouTube ก็เซตค่านี้เป็นค่า default เมื่อคนอัพโหลดวิดีโอขึ้นไปไม่ได้ไปแก้มันก็จะเป็นอันเนี้ยดังนั้นของวงการพวกเรานะครับวันที่เราอัพโหลดขึ้นไปเราต้องมาตั้งค่าตรงนี้ให้เป็น Creative Commons อนุญาตให้ใช้สำนักนะครับท่านอาจารย์โอเคผมเองก็อยากจะเสริมอาจารย์ดูเร็วเรื่องสัญลักษณ์นี้นะครับถ้าใครยังมีคำถามเดี๋ยวไปคุยกันหลังจากนี้ได้นะครับจริงๆแล้วข้อมูลที่ยังท่านอาจารย์เรียนจะเข้าไปประเด็นไหนอันนี้ตัดสินใจครับก็คือไม่สักครู่นะคะย้ำนะคะอาจารย์ค่ะวิดีโอในสื่อของไทยมุกมี2ประเภทนะคะคือ introduction วิดีโอคือ introduction หมายความว่าแนะนำรายวิชาของเรานะคะคือเป็นสื่อโฆษณาแล้วกันขอใช้คำนี้นะคะสื่อโฆษณาเนี่ยตรงนี้จะไปอยู่ตรงไหนอยู่ about page นะคะหรืออันนี้วิ่งไปที่ Facebook หรืออะไรก็ตามที่อาจารย์อยากจะโฆษณาเพราะฉะนั้นต้องกระชับเพื่อจะบอกว่าวิชานี้ให้อะไรกับคนเรียนผู้เรียนมาเรียนแล้วจะได้รับเนื้อหาอะไรไปเหมือนโฆษณาค่ะนาทีเดียว2นาทีเลยปึ้งๆๆนะคะและนี่คือแบบที่1 นะคะส่วนแบบที่2คือเป็นสื่อหลักนะคะที่เอาไว้ใช้สรุปเนื้อหาต่างๆนะคะใน1ชั่วโมงการเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้น2ส่วนนี้จริงๆส่วนที่ให้ความสำคัญแรกสุดนะคะก็คือตัวโฆษณาวิดีโอนี่แหละค่ะเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงของการที่ถึงทำพร้อมมาแล้วแต่โฆษณาวิดีโอจะแบบยืนเล่าแค่ว่าเป็นบทที่1มีบทที่2มีบทที่3อะไรเงี้ยมันอาจารย์นึกออกใช่มั้ยคะมันไม่มาร์เก็ตติ้งอ่ะอาจารย์ต้องออกแบบให้ดูมาร์เก็ตติ้งหน่อยนะคะว่าแบบอ๋อเนี่ยมาเรียนนี้ปุ๊บจะได้อย่างงั้นจะได้อย่างนี้จะเห็นภาพของการเรียนลักษณะอย่างนี้อย่างนั้นนะคะงั้นวิดีโอสื่อแนะนำเนี่ยจริงๆเราให้ความสำคัญสูงมากพอๆกันกับเนื้อหานะคะแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยพอรูปโฉมงดงามอาจารย์พอเขาเข้าเนื้อไปปั๊บนะคะก็ปรากฏว่าเป็นการบรรยายกันอะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่น่าสนใจนะคะเพราะฉะนั้นวิดีโอถัดไปที่เราจะต้องให้ความสำคัญคือวิดีโอของสื่อนะคะที่เป็นสื่อนิดนึงค่ะว่าในวิดีโอหรือในสื่อทุกอย่างที่เราเรียนนะคะมันต้องมีวิธีสอนใส่เข้าไปในการนำเสนอนะคะไม่ใช่เป็นเพียงการบรรยายเล่าไปเรื่อยๆนะคะอาจารย์จะต้องคิดว่าเอ๊ะวิธีสอนที่ว่านี่คือใช้อยู่แล้วนี่นาก็คืออาจารย์มีการยกตัวอย่าง2อย่าง3อย่าง5อย่างอาจารย์ก็ต้องมีการยกตัวอย่างประกอบนั้นตอนที่ยกตัวอย่างปั๊บเนี่ยต้องคิดแล้วค่ะว่าจะให้พูดยกตัวอย่างไปเรื่อยๆเหมือนตอนบรรยายในห้องมั้ยไม่ใช่ใช่มั้ยคะต้องมีสื่อประกอบภาพประกอบอะไรต้องคิดว่าตรงนี้ต้องการภาพประกอบเดี๋ยวไปหาให้ทีมงานไปหาให้อันนี้อาจจะต้องการวิดีโอที่มันเคลื่อนไหวข้างๆตัวเราที่มันไปพร้อมกับเนื้อหาที่อาจารย์ยกตัวอย่างนะคะแล้วอินเสิร์ตเข้ามาเงี้ยนะคะก็แปลว่าขณะนี้เป็นการยกตัวอย่างที่เรียกว่าการสอนแบบวิธีอุปนัยใช่มั้ยคะอาจารย์แล้วเราก็ค่อยสรุปอีกทีนี้ว่าเราได้หลักการอะไรหรือย้อนกลับคืออาจารย์จะแบบนิรนัยมาคือให้หลักการก่อนแล้วอย่างนั้นก็คืออธิบายขยายตัวอย่างออกไปนะคะหรือมีการสาธิตนะคะให้ชัดเจนเลยในเนื้อหาวิชานั้นว่าขณะนี้กำลังจำลองเนื้อหาวิดีโอค่ะให้เห็นนะคะว่ามีรูปแบบของการสาธิตหรือสถานการณ์จำลองให้ผู้เรียนเห็นเลยว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะคะตรงนี้จริงๆอาจารย์แบ็กกลับไปที่สมัยก่อนนะคะที่เราดูวิดีโอของมสท.อะไรเงี้ยค่ะบางทีเขาบอกว่าสอนนิติศาสตร์เนี่ยเขาต้องจำลองสถานการณ์รถชนกันคนทะเลาะกันเลยใช่ไหมคะเหตุอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยมาบอกอาจารย์สรุปดังนี้มีข้อพิพาทแบบนี้แบบนี้คล้ายๆแบบนั้นนะคะวิดีโอจึงจะเป็นวิดีโอที่ให้ผู้เรียนเห็นภาพเห็นความเข้าใจของเนื้อหานะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีวิธีสอนในการที่จะออกแบบเข้าไปด้วยนะคะอาจารย์ส่วนลักษณะของการใช้แอนิเมชันก็เป็นที่นิยมนะคะช่วงหลังเราผลิตวิดีโอด้วยกันมีข้างๆของอาจารย์ใช่ไหมคะด้านซ้ายหรือด้านขวาก็แล้วแต่นะคะว่าอาจารย์ก็ถ่ายแบบฉากสกรีนกรีนสกรีนเนี้ยแล้วมีแอนิเมชันอันนี้ก็เป็นลักษณะอินโฟกราฟิกแบบวิดีโอนะคะเคลื่อนไหวไปมามีการแบบใช้แอนิเมชันให้เห็นขั้นตอนเช่นสมมติว่าเป็นอะไรคะโซ่ประธานก็เล่า1 2 3แอนิเมชันทีละสเต็ปอย่างเงี้ยค่ะนะคะนั่นก็จะเป็นส่วนนึงที่จะทำนะคะเพราะฉะนั้นในลักษณะวิดีโอที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอจะเห็นว่าแบบมีได้หลายแบบมากมีกระทั่งสัมภาษณ์พูดคุยอาจารย์ชาญเชิญชาญครับอาจารย์บินขอให้เป็นข้อมูลนิดนึงสำหรับท่านที่ยังไม่เคยทำนะครับในเนี้ยในหน้าจอนี้มี5แบบอาจารย์ว่าแบบไหนถูกที่สุดถูกอะไรราคาต้องราคางบประมาณในการผลิตคุมเกมได้ง่ายที่สุดค่ะ
อันที่1นี่1นี่2นี่3นี่4เลยนะในความจริงในเฟสที่1เราแบบที่1อ่ะเยอะนะครับแล้วก็พูดตรงๆเลยนะอาจารย์บางท่านคิดว่าสัมภาษณ์คุมเกมง่ายกว่าผมก็กดว่าหลุดประเด็นง่ายมากดังนั้นแบบที่1ครับท่านอาจารย์เกณฑ์หนึ่งนะอาจารย์หลายท่านจะชอบทำอย่างนี้ข้างหลังกำแพงขาวท่อนล่างมันเป็นไหนท่อนบนดูดีไว้ก่อนกล้องไฮเดฟินิชันเซตไฟให้ดีออกแบบ PowerPoint ไว้ให้ดีทำประเด็นให้ชัดเจนเสร็จแล้วรู้จักเล่นกับสเปซนั้นเช่นอย่างท่านอาจารย์ท่านนี้พูดไปสักพักหนึ่งท่านจะหันไปดูประเด็นนี้นะครับชี้ไปด้วยชี้ไปบนอากาศเดี๋ยวทีมผลิตดู PowerPoint ใช่ไหมครับไปขึ้นข้อความขึ้นมาขึ้นกราฟิกขึ้นมามันจะง่ายมันจะไวมันจะเร็วมันจะไม่หลงประเด็นแต่ถ้าเกิดมาไปแบบแอนิเมชันเต็มที่ถ้ามีเงินมีเวลาก็โอเคไม่ว่ากันนะครับอาจารย์บางท่านในเฟสที่หนึ่งจะถามว่าหน้าตาไม่ดีไหมเห็นหน้าได้ไหมมีอย่างนี้จริงมีเสมอเลยอาจารย์อย่าได้อายเลยนะครับถ้าเขาเห็นหน้าเขาจะรู้จักอาจารย์แล้วจะสุดแอตแทชบางวิชาที่ผมเรียนบนคอร์สเซล่ามีเสน่ห์มากเช่นอาจารย์ท่านจงใจนะครับอันนี้เรื่องจริงข้างหลังของท่านอาจารย์เป็นชั้นวางหนังสือทุกสัปดาห์ท่านจะจัดเรียงหนังสือเป็นคำใบ้แล้วทุกคนก็ต้องมาเดาว่าท่านใบ้ตัวอักษรอะไรแล้วทุกคนก็จะไปคุยในเว็บบอร์ดเฮ้ยสัปดาห์นี้อาจารย์ L O แน่ๆเลยสัปดาห์หน้าต้อง V E แน่ๆเลยมันต้องเลิฟเถียงกันไปเถียงกันมาทุกคนเดาผิดหมดเลยครับสัปดาห์สุดท้ายอาจารย์ก็ขึ้นมาเฉลยสนุกมากผมเองก็เดาผิดสนุกมากแต่มันเป็นฟอรัมจิตปาฐะที่ทำให้คน engage กลับเข้ามาดังนั้นอาจารย์ครับถ้าถามผมนะครับแบบนี้นะครับเวิร์กมากแล้วอาจารย์ถ้าดูไปจะเห็นว่ามันมีโลโก้2โลโก้นะครับในสื่อจะมีโลโก้ของสอกอกับโลโก้ของสถาบันแล้วก็จะมีโลโก้ของ Creative Commons ขึ้นมาปรับรายนะครับนี่คือเกมเขาเอาแบบง่ายๆดังนั้นถ้าอาจารย์ยังไม่เคยมีประสบการณ์ผลิตวิดีโอถ้าถามผมนะครับจากใจเลยอันนี้แต่อาจารย์ทำสไลด์ทำสคริปต์ให้เปรี้ยรับรองเซฟเวลาที่สุดง่ายที่สุดผิดได้ยากที่สุดในเบื้องต้นตรงนี้นะคะก็คือวิดีโอที่ท่านอาจารย์ผลิตนะคะย้ำอีกนิดนะคะมันมีทีมงานอยู่มีหลายอย่างที่ดำเนินการอาจารย์เผื่อเวลานะคะส่วนนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าเพราะเราอัดเสร็จเนี่ยทีมงานต้องใช้เวลาตัดต่ออีกเป็นอาทิตย์หรือบางทีเป็นเดือนนะคะกว่าที่จะขึ้นระบบให้อาจารย์เห็นหรืออีกนิดนึงก็คือการตรวจสอบนะคะคือเขาตัดต่อเสร็จอาจารย์ต้องตรวจนะคะขอความกรุณานะคะเพราะว่า1คอนเทนต์อาจารย์จะพูดอ้าวเราเองแหละพูดแบบสลับคำอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ก็อาจจะบอกน้องคะช่วยตัดต่อตรงนี้ออกนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยแบบหาอะไรเสริมอะไรเงี้ยนะคะถ้าอาจารย์ไม่ตรวจเนี่ยมันจะทำให้แบบยากมากต่อการที่ความถูกต้องนั้นจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้จริงๆคือในแบบฟอร์ม TOR เนี่ยเราขอให้มีการตรวจสอบเกิดขึ้นนะคะว่าคอนเทนต์ถูกต้องข้อสอบได้มาตรฐานนะคะคือเป็นไปตามลักษณะการออกแบบข้อสอบนะคะทีนี้ตรงวิดีโอเนี่ยมันมีความยอมกันไม่ได้อะค่ะอาจารย์แบบนึงนะคะนี่ที่เกิดขึ้นคือพออาจารย์ไปเห็นแบบพวกเฟซหนึ่งนู่นนี่อุ๊ยของเขาเป็นแบบนี้ของเราต้องอย่างนี้อาจารย์เห็นการยอมไม่ได้อะไรบางอย่างใช่มั้ยคะค่ะก็คือว่ามันต้องแบบโอ๊ยจะมานั่งเลคเชอร์นั่งตัวตรงเหมือนเวลาทำ e-learning ในมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะคือแล้วเดี๋ยวเอาเว็บแคมอะค่ะอัดอะไรเงี้ยไม่มันจะไม่ปรากฏนะคะในอาจจะรู้สึกด้อยมากจะช้างเสริมเลยค่ะโอ้ตรงเลยนี่เปิดชิ้นหนึ่งของภาคการตอนบนผู้ชายแรกๆมาเลยครับอย่างนั้นเลยอย่างที่อาจารย์วินว่ามาเอาเว็บแคมมาตั้งชั้นพอนะชีวิตชั้นแค่นี้พอผมไปเจอผู้ชายถึงทำอะไรก็รู้สึกอันนี้เป็นตัวอย่างลดระหว่างที่ฟังท่านอาจารย์บินนะครับใช้แบ็กกราวด์สีขาวนะครับอันนี้ก่อนออเจ้าจะไปนะครับตั้งแต่ประมาณเมษาปีที่แล้วนะครับแล้วก็ใช้ข้อความขึ้นไปอ่านง่ายๆละง่ายๆขอบคุณไม่ทราบมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะอาจารย์วันนี้ผมรีวิวไปเรื่อยๆค่ะรีวิวเลยค่ะอันนี้แพงหน่อยอันนี้ใช้กรีนสกรีนนี่ภูมิใจมากคือไงอาการตำบลโดย Eastern Medicine University ทำคณะนิติศาสตร์คณบดีมาทำเอง
ั่งซื้อกรีนสกรีนจาก Lazada ไฟจาก Lazada ใช้ลงรถตัวเองข้างล่างถ่ายให้ผมดูรองเท้าแตะกางเกงยีนส์แล้วบางวันกางเกงขาสั้นไปดูผลงานเขานะครับนี่ผมตรงใจเปลี่ยนนะแต่ว่าเขาสอนวิชาอาเซียนศึกษานิติธรรมไม่เคยทำ e-learning ในชีวิตมาก่อนนะครับใช้ลูกเล่นให้ลูกศิษย์ไปตัดต่อนะครับแล้วก็ใช้กรีนสกรีนอยู่ข้างหลังใช้ลูกเล่นขึ้นมาเขียนสคริปต์เปี้ยมีการพูดพร้อมๆกันกดเสียงด้วยดีกว่าจะไม่ได้อรรถรสเป็นอะไรที่ผมตกใจนะครับอยากให้เห็นว่าเขาใช้แบ็กกราวด์ที่เป็นแอนิเมชันขึ้นข้อความเข้าไปฟอนต์ถูกกฎหมายนะนี่ใช้ฟอนต์ GS ไทยสารบัญนิว GS สารบัญนิวคือโอเพ่นฟอนต์ถูกกฎหมายที่สุดใช้ไม่โดนฟ้องแน่นอนนะครับรูปภาพทุกอย่างมีลิขสิทธิ์หมดนะครับเขาออกแบบสกรีนซีเควนซ์ได้ดีมากๆทำให้มันดูสนุกสนานแล้วเดี๋ยวเขาจะมีประกอบร่างด้วยครับรู้ก่อนแล้วสุดท้ายโฆษณาพบกันที่ไทยเนิร์ดเดือนมีนาปีที่แล้ววิชานี้มีคนลงทะเบียนและคนเรียนจบเกือบพันคนทางนั้นที่เปิดเป็นหนึ่งในวิชาแรกของโครงการไทยเนิร์ดเฟสที่หนึ่งกันนะครับอาจารย์ครับจริงๆแล้วตัวอย่างวิดีโอก็จะมีเยอะนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสคราวหน้าในวิชาวิดีโอเองก็คงจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ตอนนี้ขออนุญาตพากลับไปเนื้อหาวิชาที่ก่อนระหว่างนี้ท่านใดมีคำถามอะไรไหมครับท่านอาจารย์ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะประเด็นก็จะหมดแล้วนะครับวิดีโอเนี่ยนะครับเป็นเรื่องสำคัญถ้าเราทำแล้วต้องแก้ใหม่มันเป็นเรื่องอนาจใจอาจารย์ในวิชาวิดีโอเอ็กซ์เขาบอกไว้แล้วนี่คือเรื่องจริงนะครับขั้นตอนในการผลิตสื่อการสอนที่ใช้เวลานานที่สุดคือการตัดต่อวิดีโอครับการเขียนสคริปต์ต้องเปรี้ยนะครับการถ่ายทำมันใช้เวลาไม่นานแต่การตัดต่อให้ดีไม่มีทางลัดตัวอย่างมันใช้เวลาดังนั้นจะฝากท่านอาจารย์ไว้ว่าจะเลือกแบบไหนก็ตามนะครับลองดูให้ดีว่าตัวเองเหมาะกับอย่างไหนนะครับถ้าเล่นละครแล้วมันเวิร์ก ก็ลองเล่นก็ได้นะครับลองดูว่ารับตัวเองได้ไหมนะครับแต่ถ้าถามผมย้ำอีกทีว่าวิชาวิธีที่ผมคิดว่ามันดู sensible นะครับง่ายอันนี้ดูในมือถือก็สบายmake sure นิดนึงว่าเวลาใช้ฟอนต์อย่างเงี้ยดูในมือถือครับมันเล็กใช่ไหมแล้วในไทยบุ๊คคนเรียนในมือถือเยอะที่สุดเลยนะครับอาจารย์ต้องดูเองได้ด้วยนะถ้าดูแล้วดูไม่ได้ต้องถางตาต้องอะไรอาจารย์ทำร้ายคนนะครับโอเคสำหรับผมวันนี้ก็คงจะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะแต่ว่าขออนุญาตสรุปภาพรวมสักเล็กน้อยนะคะวันนี้จริงๆโดยโอเวอร์วิวอะค่ะเราในห้องนี้และพรุ่งนี้ด้วยนะคะอาจารย์ก็คือเราอธิบาย5ขั้นตอนในการพัฒนารายวิชาของ NX นะคะหรือของไทยมูฟของเรานะคะซึ่งมี5ขั้นตอนนะคะคือขั้นตอนที่1คือการแนะนำรายวิชาให้กับผู้สนใจทราบใช่มั้ยคะด้วยวิธีโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่2คือเราเริ่มต้นสร้างรายวิชานะคะซึ่งตอนนี้ก็คือเข้ามาถึงแล้วว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างในการที่จะดำเนินการในการใช้นะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงเรื่องของสื่อนะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์อนุวรโสเอ่ยถึงสักนิดนะคะอันนี้แทรกกลับจะไปข้างหน้าข้างหน้านะคะทำหยุดนิดนึงนะคะก็คือว่าระหว่างที่ท่านอาจารย์รอทีมงานตัดต่อวิดีโออาจารย์ยังมีงานเหลืออยู่นะคะคือออกแบบอะไรคะสื่อเสริมต่างๆนะคะ PDF ไฟล์โน่นนี่นั่นที่จะเอามาเสริมประกอบหรือข้อสอบยังไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยนะคะแต่จริงๆเนี่ยถ้าเราใช้วิธีคิดแบบที่เรียกว่า backward design นะคะข้อสอบต้องออกไว้ก่อนถูกไหมคะเพื่อจะได้เป็นขอบเขตเป็นกรอบของเราด้วยในการที่เราจะบรรยายนะคะแล้วก็
เราก็มากำหนดลักษณะนี้ค่ะเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดเกรดของวิชาเรานะคะซึ่งย้ำอีกครั้งนะคะว่านโยบายของเราคือ 70% นะคะแต่ว่าเกรดที่จะเป็นดีเทลของแต่ละโครงสร้างเนื้อหานะคะย้ำนะคะอาจารย์แต่ละโครงสร้างเนื้อหาที่จะมีข้อสอบเกิดขึ้นก็คืออาจารย์ต้องติ๊กนิดนึงค่ะว่าเป็นแบบทดสอบเป็นเก็บคะแนนหรือไม่เก็บนะคะทำซ้ำได้ไหมหรือทำซ้ำไม่ได้นะคะตรงนี้ต้องติ๊กไว้ให้กับทีมงานนะคะแล้วก็ขั้นที่4ซึ่งพรุ่งนี้เราจะคุยกันต่อนะคะคือเรื่องของการเตรียมการสอนออนไลน์หมายความว่าหลังจากการผลิตเรียบร้อยหมดแล้วนะคะก่อนที่จะเริ่มคอสต์ดิลิเวอรี่เนี่ยจะทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็5ก็คือว่าเราเริ่มจะต้องสอนนะคะซึ่งจริงๆวันนี้ก็ได้พูดแต่ไปหมดแล้วนะคะว่าจะต้องมีทีมมอนิเตอร์จะต้องดูแลผู้เรียนนะคะแต่พรุ่งนี้เราจะแรปอัพอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็รอข้อสักถามจากท่านอาจารย์ที่อาจจะแล้วก็แชร์ประสบการณ์ด้วยกันก็ได้นะคะจากท่านอาจารย์ที่อยู่เฟส1มาแล้วแล้วก็เฟส2กำลังทำอยู่อาจจะเริ่มทำแล้วแล้วก็ติดขัดอะไรบางอย่างเราจะได้อยู่ตอบคำถามท่านอาจารย์กันนะคะค่ะอาจารย์ประสบมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับขอบคุณอาจารย์วินครับคืออย่างนี้นะครับมันไม่มีคู่มือไหนที่มันผิดของไทยมูพูดตรงๆเลยวิชาผมของศรีปทุม2วิชาแรกที่เปิด1มีนาคมที่แล้วเปิดด้วยงงทุกเรื่องเลยไอ้เราคิดว่าทำอย่างนี้ได้มันกลับทำไม่ได้เต็มไปหมดแต่เราก็ผ่านตรงนั้นมาทีนี้เวลาที่ผมเจอปัญหาแล้วพบวิธีแก้ไขปัญหาสิ่งที่ทำก็คือผมบันทึกเป็นวิดีโอไว้แล้วก็เอาวิดีโอนั้นไปเผยแพร่บน Facebook Group เป็นจิตอาสานะครับชื่อว่าไทยมูฟอะคาเดมิกอาจารย์ไม่จำเป็นต้องมีบัญชี Facebook ไม่จำเป็นต้องกดสมัครสมาชิกเข้าไปในกลุ่มไม่ต้องเลยก็จะเข้าไปดูวิดีโอที่ผมอธิบายไว้ได้ยกตัวอย่างเช่นตั้งค่าข้อสอบแบบไลบรารียังไงนะครับหรือทำอย่างอื่นยังไงตรงนี้มีไว้ให้เป็นสเต็ปไปสเต็ปเลยนะครับถึงวันนี้ก็มีคนเข้ามาดูเยอะแยะไปหมดนะครับตรงนี้ฝากไว้นะครับแต่เดี๋ยวอาจารย์วินจะมีอะไรให้ทำกันใช่ไหมครับเดี๋ยวจะมีการแจก3เล่มอาจารย์มีมือถือไหมครับต่อเน็ตรอไว้เลยเดี๋ยวเราจะมีการชิงรางวัลกันนะครับพรุ่งนี้อีก3เล่มนะคะวันนี้3เล่มนะคะพรุ่งนี้ก็จะมีดาวน์โหลดนะคะแต่เราอาจจะอยากได้เล่มเท็กซ์บุ๊กนะคะจริงๆกิจกรรมก็ไม่ได้มีอะไรค่ะได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะทำสิ่งที่เรียกว่าคาวุธแบบลากตอกจับโลกเรียงลำดับให้ถูกต้องเรียงลำดับให้ถูกต้องตอนนี้อาจารย์เข้าไปที่เว็บคาวุธ .it คาวุธ .it kahwot.it นะครับเสร็จแล้วเขาจะถามพินเบอร์พิมพ์ไป395-2586คาวุธ .it kahwot.it นะคะพอเข้าได้แล้ว enter นะคะระบบจะสอบถามเกณฑ์พินนะคะจะกรอกเลขที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้เลยนี่เข้าผ่านมือถือหรือแท็บเล็ตหรือโน้ตบุ๊กได้เลยนะครับสำหรับท่านที่อยากได้3เล่มของท่านอาจารย์อันนั้นเข้าคาพุทจิ้มเข้าไปเลยค่ะแล้วเขาจะเรียกเกณฑ์พินออกมาเขาจะถามหาเกณฑ์พินที่ถามจะมีสิ่งที่ผมเคยตั้งใจต้องขออนุญาต3เล่มนะคะสำหรับ3ลำดับแรกนะคะอาจารย์ที่เหลือกรุณาดาวน์โหลดนะคะข้อสอบมีแค่2ข้อนะคะสั้นๆก็จะครบเวลาไม่เกิน 4:20 แน่นอนอยู่วิทยาลัยแพทย์แล้วก็เขาให้ใส่ชื่อเล่นอาจารย์ชื่อเล่นอาจารย์ชื่อยาย่าอย่างเงี้ยครับชื่อเบลล่าครับอาจารย์พิมพ์ไปได้เลยครับเข้ามาแล้ว47ท่านครับอาจารย์บีมห้องนี้มี800ท่านเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับต่อไปทีเข้าได้ไหมครับขออนุญาตใบ้เป็นคีย์เวิร์ดนะคะอาจารย์ไม่ได้ข้อสอบมีแค่2ข้อนะคะข้อสอบมีแค่2ข้อนะคะข้อแรกนี่ก็คือย้ำนะคะอาจารย์ออกแบบรายวิชาของเราเนี่ยเราใช้หลักแบ็คเวิร์ดดีไซน์นะคะ395256มีฮิตให้นะคะส่วนข้อ2เป็นการสรุปเนื้อหาวันนี้ว่าอาจารย์ได้รับเรื่องอะไรไปบ้างแต่ว่าต้องเรียงลำดับตามที่เรากำหนดไว้นะคะมีแค่2ข้อนะคะวิธีตอบนะครับเดี๋ยวจะต้องเรียงลำดับอาจารย์จะลากสีที่ใช่ไปซ้ายมือก่อนเรียงไปเรื่อยแล้วลงมากดตัวเคข้างล่างยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรครับผมลงไปด้วยกันมีใครยังจะเข้าไหมครับ74ท่านแล้ว
อนนี้อยู่หน้าจอเขียวอยู่นะคะรออยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวกดสตาร์ทแล้วถึงจะปล่อยไปนะคะคิดว่าพร้อม79ท่าน80ท่านหายไป1ท่านเหลือ79มีออกด้วยนะครับ78ลงไปเลย77มีหายไปด้วยเสียงเน็ตหลุดตกใจผมว่าเริ่มได้แล้วนะครับค่ะทีมงานด้านหลังทามทราบมาจากนี้ไปแข่งกันแล้วนะครับอาจารย์ไม่มีเพื่อนนะครับมีฮิปนะคะย้ำนะคะฮิปทำไปนะคะคือแบ็กบอร์ดดีไซน์ในการออกแบบคอร์สนะคะโจทย์และคำตอบที่บนหน้าจอนะครับอาจารย์ดูหน้าจอไม่ใช่มือถือนะครับโอ้วิชาการมากลำดับขั้นตอนการออกแบบการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบค่ะให้อาจารย์เรียนลำดับนะคะสีแดงถือว่ากำหนดวัตถุประสงค์สีน้ำเงินเห็นว่าวิเคราะห์ผู้เรียนสีเหลืองคือออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สีเขียวคือกำหนดวิธีการประเมินผลลากขึ้นไปข้างบนเรียงลำดับให้ถูกและกดโอเคทำไมคนลากให้ครบสี่สีนะครับต้องการส่งโอเคนะคะลากขึ้นไปนะครับเรากดโอเคนะครับกดโอเคด้วยครับอาจารย์ถ้าจะส่งอาจารย์ครับเหลืออีก44วินาทีเก่งไม่กลัวช้านะครับโอเคเหลืออีก6ท่านยังไม่ตอบนะครับอาจารย์ครับคาฮูทเนี่ยต้องตอบถูกและตอบเร็วด้วยนะครับตอบช้าแต่ลีลามากเนี่ยคะแนนไม่น้อยนะครับดังนั้นถ้าไม่รู้ทำยังไงครับมั่วเลยถูกต้องเลยครับเก่งมาก15วิ14วิ77ท่านครบยัง9เวลาจะหมดแล้วนะครับท่านสุดท้ายลืมไปแล้วว่าทำอะไรนะคะตอบนะดูเฉลยค่ะก็ 6% นะคะก็คือ 6% นี่คือย้ำนะคะเราเป็นหินนะคะจากเราเรียงลำดับตามการออกแบบแบบย้อนกลับก็คือ backward design นะคะแล้วอันนี้คือสิ่งที่ TOR ขอท่านอาจารย์ไว้ว่าให้อาจารย์กำหนดวัตถุประสงค์แล้วออกข้อสอบออกข้อสอบด้วยนะคะอาจารย์แล้วถึงค่อยไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ว่าอาจารย์จะเลคเชอร์แบบไหนอาจารย์จะทำวิดีโอแบบไหนยังไม่ว่าทีหลังนะคะแต่ข้อสอบต้องออกมาแล้วเพื่อควบคุมขอบเขตทั้งหมดนะคะเราดูคนที่ได้รางวัลใครที่ตอบถูกหน้าจอจะเป็นสีเขียวเป็นสิริมงคลนะครับท่านได้กี่คะแนนท่านอยู่ลำดับเท่าไหร่จะปรากฏบนมือถือแต่ยังมีคำถามอีกวันนี้สามลำดับแรกนะคะก็คืออาจารย์สุภัญญาอาจารย์ปูอาจารย์บอยนะคะแล้วก็อาจารย์พิษนะคะค่ะสี่ท่านนะคะเดี๋ยวแต่ว่าเล่มเรามีสามเล่มนะคะต่อไปก็จะขึ้นเรียกอะไรสามลำดับนะคะค่ะพร้อมนะคะข้อที่สองนะคะอันนี้ข้อที่สองจะเป็นคำถามเกี่ยวกับสรุปข้อมูลเท่านั้นเองค่ะวันนี้เฉพาะวันนี้เพราะพรุ่งนี้มีภาคต่อนะคะภาคต่อยังมีนะคะเฉพาะวันนี้นะคะโอ้เดี๋ยวนะคะขออนุญาตสกิปข้อนี้ขออนุญาตสกิปนะคะสกิปก่อนเดี๋ยวพึ่งเอ๊ะหรือจะให้สี่เล่มโอ้ข้อสุดท้ายขออนุญาตเมื่อกี้มันไม่เซฟอะตอนแก้ข้อสอบทำไงดีอาจารย์บินทำไมไม่ได้แล้วแจกทั้งห้องต้องขนมาแจกทั้งห้องครับงั้นขออนุญาตแจกสี่ท่านนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดค้างไว้หนึ่งท่านนะคะหรืออยากเล่นนะคะค่ะค่ะสามเล่มนะคะเดี๋ยวอีกหนึ่งเล่มค่ะมีอีกหนึ่งเล่มด้วยใช่ไหมคะค่ะมีสี่ท่านนะคะคำถามข้อที่สองจริงวันนี้จะสรุปแค่ว่าอาจารย์ได้รับอะไรจากเราสุ่มไหมมีสี่เล่มมีครบค่ะก็คือว่าวันนี้ท่านอาจารย์ได้ภาพรวมนะคะย้ำนะคะภาพรวมของการผลิตวิดีโอทั้งที่ภาพรวมการผลิตคอร์สกับไทยมูฟทั้งหมดภาพรวมนะคะสองคืออาจารย์รู้จักลักษณะของคอร์สที่จะถูกสร้างขึ้นระบบก็คือมีคอร์สที่ถูกสร้างเข้าแซนด์บ็อกซ์
กับคอร์สที่ถูกย้ายจากแซนด์บ็อกซ์เมื่อพร้อมแล้วนะคะเข้าสู่ thaimove.org นะคะนี่คือข้อมูลที่2ที่อาจารย์ได้รับข้อมูลที่3ก็คือวันนี้อาจารย์ได้รู้จักว่าถ้าจะต้องสร้างคอร์สเอ๊ะเราต้องหาวิธีประชาสัมพันธ์คอร์สของเรานะนะคะโซเชียลมีเดียนะคะอาจารย์นะคะ3ก็คือเริ่มสร้างคอร์สของเรานะคะว่า1ชั่วโมงการเรียนรู้ใน thaimove คือ20ถ้าที35%เป็นวิดีโอ65%ก็คือกิจกรรมต่างๆรวมทั้งแบบทดสอบนะคะแล้วก็ดีเทลอื่นก็คือวิดีโอเป็นอย่างไรบ้างนะคะข้อลักษณะข้อสอบกิจกรรมอภิปรายเป็นยังไงบ้างนะคะพรุ่งนี้เราต่อกันนะคะอีก2ขั้นตอนนะคะแล้วก็มีดีเทลของการออกเกรดสักเล็กน้อยด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการเตรียมการขึ้นระบบทั้งหมดนะคะแล้วก็การมอนิเตอร์คอร์สเราที่เรียนแล้วก็ท่านอาจารย์ประสบเอ่ยแล้วนะคะว่าระบบมี e-learning analytics ด้านหลังบ้านที่จะต้องดูนะคะค่ะจะช้างเชิญค่ะงั้นเหลือในส่วนของระบบออนไลน์นะคะจากที่เราเวิร์กช็อปวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะคะขอให้อาจารย์ทำการสมัครรายวิชา HX101-ไทยนะคะมี QR code ให้สแกนอยู่ที่บอร์ดด้านหน้าห้องด้วยนะคะหรืออาจารย์จะเข้าสู่เว็บไซต์ thaimove.org แล้วก็เซิร์ชหาวิชา HX101-ไทยในระบบอาจจะมี HX ตัวอื่นด้วยนะคะมี HX Demo กับ HX101 แต่ไม่ใช่ตัวนี้นะคะอาจารย์ดูดีๆนะคะของเราจะเป็นชื่อวิชา HX101-ไทยให้อาจารย์ลงทะเบียนเข้าสู่ในรายวิชานะคะแล้วก็สามารถไปดูเนื้อหาทบทวนต่างๆได้นะคะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยเราอบรมอีกวันนึงแล้วก็ทำเป็นแบบทดสอบนะคะเป็น final exam แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาถ้าจบก็คือจะได้รับใบประกาศนียบัตรนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะแต่เป็นรูปแบบออนไลน์ค่ะคือระบบการอบรมวันนี้คืออบรม2วันแล้วก็ถ้าจะทำ final test ของเราได้ผ่านนะคะก็จะออกประกาศนียบัตรได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดหลังจากนี้มีดีเทลอื่นๆที่จะอยากได้รับเนี่ยค่ะก็เข้าไปเรียนในข้างในนะคะเพราะว่าจริงๆเรายังเตรียมคอร์สไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะคอร์สที่จะสมบูรณ์เนี่ยก็คือในเดือนสิงหาคมนะคะค่ะมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมไหมคะท่านอาจารย์ค่ะถ้าไม่มีก็ขอขอบพระคุณนะคะท่านอาจารย์ทุกท่านที่อยู่ร่วมกันมาจนถึงตอนนี้4:22 นะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ